ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบกัสค่ะเปิดรายการเสียงดังฟังชัดนะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอยากจะเป็นพริตตี้บ้างเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวงการพริตตี้เนี่ยกำลังมาแรงกำลังมาแรงมากเขาบอกเลยนะครับว่าสาวแถวหน้าของเมืองไทยค่ะถ้าใครมีนามสกุลเป็นพริตตี้นะคะนั่นแสดงว่าคุณเก่งโบกัสพริตตี้ได้ไหมได้โบกัสพริตตี้โบกัสเอ็มซีนะคะเอ็มซีกับพริตตี้ก็ต่างกันอ๋อเหรอค่ะต้องบอกแบบนี้พริตตี้เนี่ยนะคะหนึ่งคือต้องสวยค่ะสองความสามารถต้องดีนะคะสามนะคะหุ่นต้องดีและสี่มนุษยสัมพันธ์ดีค่ะอันนี้สำคัญมากๆค่ะซึ่งใครที่จะเป็นพริตตี้เนี่ยนะคะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้แต่ก็ต้องบอกว่าการเป็นพริตตี้แถวหน้าไม่ได้ยากหรือไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการเป็นพริตตี้เนี่ยต้องฝ่าฟันเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวซึ่งวันนี้คุณผู้ชมคะเราถกพริตตี้ตัวท็อปแถวหน้าของเมืองไทยนะคะมาพูดคุยกันในรายการของเราไม่ธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเธอโด่งดังในโลกโซเชียลเขาบอกว่านางเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังมากๆเขาก็เลยมองว่าคู่นี้เป็นเลสเบี้ยนไหมคุณแม่นะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าสาวสองคนนี้ค่ะโอ้โหจบกันด้วยแบบนี้เลยอ่ะคะนี่ค่ะผู้ชมค่ะพริตตี้สองคนนี้ค่ะนั่นคือน้องจ๊ะเอ๋กับน้องขนมนะคะคู่พริตตี้หน้าสวยหุ่นแซ่บซีซ่านะคะสองคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นพริตตี้ตัวท็อปของวงการนะคะรวมไปถึงสวยแบบแบ็คคู่มาเป็นแบ็คคู่ตลอดเลยจนหลายๆคนบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่แฟนกันหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนว่าเขาจะใช่แฟนกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆค่ะเป็นคู่สวยยกกำลังสองนะเซ็กซี่ขนาดไหนนะคะรวมไปถึงต้องบอกเลยค่ะว่าเราจะมาเจาะลึกชีวิตของเธอทั้งสองเส้นทางของการเป็นพริตตี้มันเป็นอย่างไรและสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมกำลังดูรายการอยู่แล้ววันหนึ่งอยากมีอาชีพแบบนี้เนี่ยแล้วรายได้ในอาชีพนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่าคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือว่าทางแฟนเพจรายการของเราตอนนี้นั่นเองค่ะนะคะนะคะผู้ชมค่ะสามารถนะครับกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยชอบแม่ฉันหนูชอบอย่างนี้หนูชอบอย่างนี้นี่มันเป็นรถมันทุ่งนาใช่ไหมนี่น่ารักจังเลยอ่ะเนาะวันนี้มาเจาะลึกแน่นอนค่ะผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะคะพี่แฟนเพจ CS8 ค่ะส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยได้เลยนะคะรวมไปถึงจานลูกคุณทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะและก็อีกหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ YouTube Twitter Instagram ค่ะเซิร์ชไปได้เช่นกันที่ Channel8 Thailand และแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดไปได้เลยค่ะที่ Channel8 Thailand และ worldwide ค่ะ channel8thailand.comซึ่งตอนนี้เขาชมขาพริตตี้สาวสวย2คนนะคะน้องจ๊ะเอ๋กับน้องขนมค่ะเขาพร้อมแล้วที่จะเจอกับเรา2คนเรา2คนเนี่ยเป็นพิธีกรเราต้องหลบพริตตี้นะคะอ๋อเหรอเพราะพริตตี้ไม่ก็เวลาเราเป็นพิธีกรเวลาเราออกงานอีเวนต์เขาก็ต้องมาอยู่ในงานเหมือนกันมันก็ต้องเจอกันอยู่แล้วถูกไหมแต่เขาขึ้นงานมอเตอร์โชว์ค่ะเราก็ขึ้นงานมอเตอร์โชว์เหมือนกันเราขึ้นงานมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะเราสองคนเนี่ยต้องขอหลบทางให้กับพริตตี้สาวสวยนะคะนั่นคือน้องจ๊ะเอ๋และน้องขนมค่ะโอ้ตายแล้วแม่เจ้านี่เจอเขาสองคนมาในรายการที่ฉันดับเลยดับเลยนะความสวยที่ฉันหายไปหมดดับนะความสวยหายไปหมดต้อนรับนะคะน้องจ๊ะเอ๋กับน้องขนมค่ะสวัสดีค่ะคนไหนจ๊ะเอ๋คนไหนขนมคนนี้จ๊ะเอ๋ค่ะคนนี้ขนมนะคะคนไหนขนมคนไหนจ๊ะเอ๋เอาพี่โฟกัสคนนี้ขนมไอ้คนนี้จ๊ะเอ๋เจ๊นาโนจ๊ะเอ๋นาโนถ้าติดตามนางอยู่ฉันรู้ติดตามที่ไหน Facebook ส่วนใหญ่ได้ดูคลิปอะไรของน้องบ้างไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าจะเข้าแบบสองผู้ชายที่มาส่องน้องเขาเรียกว่าส่องต่อน
น้องจ้าเองนะคะแล้วก็น้องขนมนั่นเองค่ะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมคะสองคนนี้เนี่ยเรามีคำถามเยอะมากไม่สองคนนี้เหมือนตุ๊กตายางที่ออกมาจากช็อปในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ายืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนิ่งๆแล้วก็ผู้ชายมาชูดอยากจะให้น้องขนมทำปากจูให้ดูหน่อยได้ไหมคะแล้วคู่นี้สองคนเวลาอัดคลิปเนี่ยทำไมต้องคอเคลียร์กันทำไมต้องจูบกันตลอดเวลาชอบอยู่แล้วอ่ะชอบจูบกันเนี่ยนะจะเป็นคนชอบกอดเขาตัวหอมเป็นเลสเบี้ยนกันปะตัวหอมตัวหอมเป็นเลสเบี้ยนกันปะได้คิดว่าเป็นไหมคะลูกคำถามนี้ถามตรงไม่ได้ลูกต้องตอบแม่แบบว่าเป็นกับไม่เป็นค่ะก็ไม่รู้นะให้ดูเองเดี๋ยววันนี้เราจะตอบลึกแน่นอนว่าคนแบบคนเนี่ยคบกันหรือเปล่าเทสกันหรือเปล่านะฮะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนแต่แฟนคลับของน้องจ๊ะเอกับน้องขนมค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่แฟนเพจ CS8 นะคะส่งคำถามมาได้อยากจะรู้อะไรเรื่องของเธอทั้งสองคนสามารถส่งมาพูดคุยเดี๋ยวเราจะถามนะคะใช่ค่ะอัดถามก่อนเลยที่บ้านเนี่ยกางเกงมันขาดหรือแมลงสาบมันเยอะเขาเป็นเงินเงินซื้อแค่นี้มีเงินซื้อแค่นี้เพราะกางเกงก็เลยแบบนี้ใช่แล้วที่บ้านไม่มีตังกินข้าวฮะช่วงนี้ไม่มีใครเปย์ค่ะไม่จากเอวนายกับจากเอวฉันนี่แหละต้องเปย์จากเองจากเอ๋นี่คือเอวเท่าไหร่ลูก24ค่ะยิ่งเล็กมาก24เอวเล็กมากขนมก็24เป็นลูก23ขนมหนู24อันนี้35โอ้เมื่อกี้นี้จ๊ะเอ๋บอกว่าเมื่อก่อนอ้วนใช่แต่ก่อนหนูเคยอ้วนตอนไหนคะดิฉันอยากจะรู้มากอ้วนแบบไหนอ้วนแบบไหนแล้วให้ฟังหน่อยแต่ก่อนเป็นคนตัวใหญ่อ้วนตัวใหญ่แล้วทีนี้ก็เลยเหมือนแบบป่วยบ่อยอะค่ะก็เลยมาออกกำลังกายมาฟิตเนสเล่นบอดี้เวทน้ำหนักก็ลงควบเลยน้ำหนักลงแต่สิ่งนึงที่มันไม่ลงคือครับลงนะก่อนหน้านี้อวบกว่านี้ลูกขนุนลูกขนุนลูกขนุนใช่อันนี้ลงอ่ะน้องขนุนไปจับนมเพื่อนเล่นกันตีมือเล่นกันบ่อยๆอยู่แล้วจริงเหรอพวกเธอเล่นกันแบบนี้เหรอใช่เธอเล่นกันแบบนี้เหรอน่ารักน้องพี่ดูไอจีได้จะชอบแบบชอบเล่นชอบเล่นกันชอบแบบชอบหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เขินกันเหรอจิ้มกันอย่างเงี้ยเฉยๆชอบอ่ะชอบทำแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามก่อนดีกว่าแล้วมาสนิทกันได้ยังไงมารู้จักกันได้ยังไงจริงๆแล้วรู้จักกันมาประมาณ8ปีแล้วนานนะปีที่9จะเลิกคบแล้วเนี่ยเลิกคบไม่ได้เพราะว่ามีความลับเยอะเลิกคบกันได้ความลับอ่ะเยอะมากทั้งคู่เลยเลิกกันจำความลับกันอยู่จำเลิกวันนี้ค่ะจะมาล้วงความลับของทั้งสองคนด้วยนะคะให้แฉกันเองด้วยนะ9ปีเนี่ยแสดงว่าก็ต้องสนิทสนิทกันมาก8จะ9แม่8จะ9นะคะสนิทกันมากเคยได้กันยังคะโอ้ยทุกวันกอดหอมนวลเนียนทุกวันอาบน้ำด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็เคยอาบน้ำด้วยกันได้หรอจริงก็ล่าสุดใช่ไหมคะวิธีการอาบน้ำด้วยกันแก้ผ้าเดิน2คนไปท่องเพลง2คนอ่ะเอามาอวดกันเอ้ยคือของเขามันเล็กลงไงคือแบบหนูเป็นคนที่แบบเฮ้ยผอมไปอ่ะคือผอมไปกินเยอะๆพอผอมลงแล้วนมมันเล็กลงใช่ไหมก็แบบเนี่ยก็ล่าสุดจังว่าเอ้ยมันผอมไปไม่สวยต้องแบบไปกินเยอะๆต้องกินอะไรให้มันนมใหญ่ขึ้นดีอ่ะใช่หนูก็เลยไม่นั้นก็ไปทำศัลยกรรมเลยนะจริงไม่ทำหมอไม่ทำผอมคือดูแลนมซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยหรอไอ้บางทีก็แบบว่าไม่ใส่เสื้อผ้าเดินเล่นกัน2คนเออลดเนาะใส่แต่กางเกงในได้เลย2คนอะไรเงี้ยหรอใช่แล้วบางทีอาบน้ำคนนึงแบบนั่งส้วมคนนึงก็อาบน้ำไปอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องจริงเดียวกันด้วยไม่ได้พักกันไปทำงานเวลาไปทำงานต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ก็คือจะนอนด้วยกันบ่อยเวลาไปทำงานนี่คือเป็นแพ็คคู่ไปไหนมาไหนส่วนใหญ่จะไปด้วยกันใช่คือเดี๋ยวนี้สมมติว่าเวลาที่ลูกค้าแบบจะเรียกงานอะไรเงี้ยก็คือว่าต้องไปแพ็คคู่เลยก็คือถ่ายบงถ่ายแบบส่วนมากจริงๆแล้วไม่ได้กะจะรับงานแค่คู่นะคะแต่ว่าลูกค้าชอบ2คนอะไรเงี้ยชอบความเป็นไปด้วยกันอะไรเงี้ยสถานที่สารฮาเฟลลี่ลูกค้าชอบแบบชอบให้ไปด้วยกันชอบจ้าง2คนเลยนะคะเมื่อกี้นี้น้องขนมบอกว่าสาวอีสานหนูเป็นสาวอีสานเหรอลูกหนูพูดอีสานโอ้ยบ่ได้จ้าบ่เป็นเป็นคนจังหวัดอะไรนะของหนูนี่บ้านพี่หม่ำเลยจ้ายะโสธรยะโสธรอันนี้ใช่ยะโสธรนะจ้าหน้าไม่เหมือนคนอีสานเลยค่ะผู้ชมขานะคะทำไมจะไม่เหมือนคะหน้าเดิมไม่ใช่อย่างนี้แต่อย่าโชว์รูปนะฮะรายการบอกว่าเอารูปเก่าขึ้นนะเดี๋ยวคนอ่านอย่างน้องจ๊ะเอ๋ที่ไหนเอ่ยเป็นคนโค
ขอนแกนอ๋อเป็นคนขอนแกนแนนเป็นคนขอนแกนจ้าแต่ในนี้ติสวัสดีคนขอนแกนเด้อจ้าขอนแกนเนี่ยมักจะสวยหนุ่มสาวขอนแกนจะสวยหรอกใช่ใช่ก็แบบผิวดีผิวพรรณดีส่วนมากค่ะใช่ก็เป็นสาวอีสานเหมือนกันก็เลยคุยกันรู้เรื่องมันเลยช่วยถือข้อกันแล้วเวลาคุยกันสื่อสารกันใช้ภาษาอะไรคุยอีสานอีสานไม่ต่างเวลาโทรหากันมึงอันนี้เรื่องสิเมาแม่เออคุยกันอย่างนี้จริงๆอ่ะพี่เจอผู้ชายก็แบบมึงบอกกันนี่รอบออุ้ยรอเนาะเจอกันแบบเมื่อกี้ใช่มั้ยก่อนเข้ารายการใช่มั้ยพี่เจอกันเห็นมั้ยพวกหนูไม่กลางอีสานเลยแล้วเวลาคนอื่นได้ยินหลายๆคนเนี่ยอ่ะต้องบอกนี้พิตตี้บางคนเนี่ยเขาก็จะต้องแอปไว้แก๊กแอปไว้ว่าเฮ้ยฉันคนกรุงเทพฯเงี้ยแต่หนูไม่แอปเลยเหรอลูกไม่คือมาอยู่กรุงเทพฯตั้งนานเนี่ยก็พูดอีสานเลยก็เจอกันก็อีสานก็เจอกันเจอลูกค้าเจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็มันจะมีเสียงแบบกลางแล้วก็ตกอีสานแบบจริงๆไม่ได้แอปว่าต้องแบบทำให้ตัวเองเป็นคนอีสานแล้วพูดอีสานไม่ได้แอปนะคะแต่คือมันเจอกันมันพูดอีสานอยู่แล้วอ่ะมันพูดเลยมันพูดเลยอัตโนมัติอ่ะใช่พูดอีสานเลยจะโดนด่าแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขนมไทยทุกคนก็จะจำแบบเรื่องจบมาแดกอะไรเงี้ยฮะจบตามทุกวันแต่เรามีคลิปนึงอ่ะค่ะคลิปอ่ะที่เขาไปตามส้มตามอยู่ในทุ่งนาเลยอ่ะคลิปนั้นมันคือคลิปอะไรคะอันนั้นเป็นเหมือนถ่ายไวรัลค่ะใช่เป็นคลิปตามส้มตามใช่ตามกินลาบอันนี้กินลาบอ๋อแล้วจะชอบจังเลยจะชอบฟิลอย่างนี้อ่ะอันนี้เหมือนเขาจะให้ดูว่าอาหารอีสานมีอะไรบ้างมีลาบเลือดก้อยที่เป็นเลือดนะคะใช่ทำจริงๆเลยทำกินกันจริงๆเลยดิฉันไม่ค่อยเห็นลาบเลือดดิฉันไม่ค่อยเห็นก็ดิฉันเห็นแต่บักแตงโมนะนี่แต่บักแตงโมอยู่ในคลิปเลยอ่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าเราเป็นคนอีสานแท้ๆชอบรับประทานอาหารอีสานชอบคนอีสานก็ต้องมีอาหารอีสานใช่แต่หน้าเขาคือขาดไม่ได้ฉันว่าหน้าเขามาไกลมากเลยนะหน้าเขาเหมือนกินพิซซ่าสปาเกตตี้นะหมดไปเยอะเลยพี่อ้าวเหรอทั้งตัวนี้เอาเงินโปะไว้หมดแล้วนะเนี่ยตอนนี้ทั้งตัวไม่ได้ทำอะไรนะคะนอกจากศัลยกรรมเดียวเลยเป็นคนมีค่ามากเป็นคนมีค่าแพงมากค่าแพงตัวโอ้แบบนี้เลยค่ะว้ายนี่คือคลิปอะไรคะอันนี้ถ่ายใบเล่าไหมคะถ่ายคลิปนี้ล่าสุดเลยนี่เป็นใบแม่นี่คือหนูเดินหรือว่าหนูกระโดดกระโดดเป็นจิงโจ้ค่ะพี่กระโดดเขาหนูเป็นจิงโจ้กระโดดแบบนี้คะคือในคลิปเขาให้เราสองคนทำอะไรจ๊ะก็จริงๆพวกหนูเล่นกันเองคือชอบแบบกระโดดเล่นๆอย่างเงี้ยกันเองให้เล่นๆกันเองและหลังจากนั้นก็คือเขาก็อ่านคลิปกันไปนะคะจะชอบจิ้มนมกันเห็นไหมชอบแล้วก็ดังใช่ไหมจริงๆก็ดังใช่จะบอกว่าตั้งแต่ไปถ่ายนี้มางานแบบงานตั้งแต่ไปถ่ายครับปีมาคือปกติก่อนหน้านี้คือจะต่างคนต่างรับงานใช่ก็มีบ้างส่วนมากก็ไปด้วยกันตลอดแต่ว่าแบบตั้งแต่แบบว่าเราถ่ายเล่นกันบ่อยๆเขาก็แบบจ้างคู่คือเหมือนเวลาไปด้วยกันก็คือเหมือนต่างคนก็คือเหมือนอยู่ในงานมาเตอร์โชว์เดียวกันอะไรอย่างนี้อันนี้ทำบูธเดียวกันตลอดเลยนะทำอยู่ด้วยกันตลอดแต่ก็คือแบบพอเริ่มถ่ายคู่เริ่มจับเป็นกระแสเขาก็เลยเริ่มให้มาเป็นคู่เลยจริงๆเราคิดไหมเฮ้ยเรามาจับสองคนดีกว่าไหมให้มันเกิดฟีดแบ็กดีๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆเราถ่ายอย่างนี้กันมานานแล้วตั้งแต่รู้จักกันเราก็แบบอยู่กันสองคนแบบงุ้งสองคนถามว่ามีเพื่อนคนอื่นเป็นเพื่อนสนิทไหมมีเพื่อนเยอะมากเลยแต่คนนี้จะรู้ทุกอย่างคนนี้จะรู้แบบสนิทมากจะเอกจะสนิทกับขนมมากเลยที่บอกว่าเลิกคบกันไม่ได้เหมือนดับความรักใสเหมือนกันคือบอกได้เลยว่าทั้งคู่นี่ฮอตมากเป็นพิตตี้ระดับแถวหน้าของเมืองไทยเป็นรุ่นออฟฟี่เลยหรือว่าไงฮะรู้จักกันสนิทกันค่ะรู้จักออฟฟี่แมลงเมี่ยงชิดเค้กนี่เคยอันนี้เป็นรุ่นพี่เหรอรุ่นพี่โอ้จริงๆก็ถามว่าได้เรียกกันดังมาจากน้องด้วยนะน้องก็มีส่วนใช่น้องช่วงนั้นน้องดังคือตอนนั้นสนิทกันน้องก็ชวนไปทำงานพาไปทำงานด้วยต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพอได้โชว์อะไรเงี้ยตัวน้องก็แบบใช่ขึ้นมาด้วยมีส่วนใช่น้องก็ช่วยอะไรเงี้ยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราจะมาเจาะลึกนะคะชีวิตเส้นทางของการเป็นพริตตี้ของขนมและของจ่าเอเลยว่าเขาเข้ามาสู่วงการพริตตี้ยังไงเราจะเป็นบ้างเราอยากเป็นพริตตี้บ้างฉันทันไหมทันทันนะพริตตี้เราเลือกตาส่วนใหญ่เนี่ยแบรนด์เขาจะเลือกรถคือเขาจะเลือกพริตตี้แต่เราเนี่ยไปเลือกรถเองว่าเราจะพรีเซนต์รถอะไรแล้วเราก็ซื้อมาแล้วเราก็ไปยืนเองกันเองกันเองเส้นทางต้องถามแบบนี้เลยน้องจ่าเอเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะคะชีวิตในวัยเด็กเนี่ยสวยแบบนี้เลยไหม
ถามว่าสวยแบบนี้ไหมก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะพี่ก็แบบเป็นคนบ้านๆแบบเป็นคนบ้านๆพี่บ้านๆแบบธรรมดาติดดินเลยคืออยู่นู่นคือพ่อแม่ไม่ได้รวยทำงานแบบปกติพ่อแม่ก็เปิดธุรกิจส่วนตัวแต่คือบ้านไม่ได้มีตังค์พ่อแม่ไม่ได้สปอยไม่ได้เปย์ให้คือทำงานตั้งแต่อายุ15คือทำงานมาเรื่อยๆเลยพี่ทำทุกอย่างที่ได้เงินแต่เป็นอาชีพสุจริตตั้งแต่ล้างจานเด็กส่งพิซซ่าทำทุกอย่างเลยไปทำ อาชีพเสริมด้วยหมายถึงว่าหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือช่วงปิดเทอมก็มีแบบว่าเป็นเสิร์ฟเป็นแบบพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารกับพี่สาวอะไรเงี้ยคือตอนนั้นคือเริ่มมาทำงานกรุงเทพได้ยังยังเลยค่ะก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่นานมากค่ะก็คือทำแบบทำอีเวนต์แล้วคนนี้ก็มีพี่ที่รู้จักกันก็ชวนมาทำอีเวนต์ที่เป็นออร์แกไนซ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีเดินเขาเห็นเราสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปเราไปเดินแบบแล้วเราก็ทำพิตตี้ด้วยเป็นแดนเซอร์ด้วยคือทำทุกอย่างที่หนูแบบหนูคิดว่าอันนี้ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี้ก็มีพี่ออร์แกไนซ์ที่แบบมาจากกรุงเทพเขาไปเจอเราที่ขอนแก่นเขาก็ชวนเราไปอะไรเงี้ยว่าเนี่ยหน้าตาดีนะอย่างเงี้ยไปทำงานที่ขอนแก่นที่กรุงเทพไหมเราก็เลยบอกว่าลองไปดูแล้วก็เลยไปแคสต์ใช่คือการเป็นพิตตี้ต้องมีการแคสต์งานด้วยใช่ต้องแคสต์คือสิ่งที่แคสต์งานเนี่ยต้องแคสต์เขาต้องให้ทำอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็ต้องแบบว่าแนะนำตัวเองก็คือคนแคสนี่ประมาณเป็นร้อยค่ะพี่แคสกันเยอะมากแต่ละงานน่ะหรอแต่ละงานใช่โอ้โหเหมือนการสอบโอเน็ตเอเน็ตเลยนะที่ต้องคัดเลือกแบบนี้หลายๆรอบด้วยเวลาแคสไม่ใช่แค่รอบเดียวจบนะเหรอในงานนึงเนี่ยนะใช่กว่าพวกหนูจะได้งานต้องก็คือประมาณ4รอบ5รอบคนแคสเป็นร้อยแล้วเวลาไปแคสเนี่ยก็คือเขาไปแนะนำตัวแต่ทีละคนก็เหมือนประกวดนางงามเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยไปเดินให้ดูแบบพูดชัดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเงี้ยก็ดูบุคลิกด้วยอะไรเงี้ยใช่กว่าจะได้มาอยู่ถึงทุกวันนี้คือแบบว่าแรกๆที่ตอนเป็นจุดเริ่มต้นของจ้าเอ๋กับของขนมเนี่ยก็ต้องผ่านหลายงานมากแล้วยิ่งงานใหญ่ๆก็ยิ่งยากใช่ไหมใช่ยังแบบค่ายรถใหญ่ๆมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยพวกหนูก็ไปแคสก็เหมือนเราก็ใช้ความสามารถของเราเต็มที่เขาถามอะไรแล้วก็ทำตามที่แบบว่าเรามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นางทางด้านน้องจ๊ะเอ๋เนี่ยก็เริ่มแล้วในการแคสงานการเป็นพิตตี้นะคะด้านขนมบ้างของหนูชีวิตสาวยะโสธรยะโสธรบ้านอย่างที่บอกค่ะคืออีสานเราเนาะก็บ้านนอกอย่างหนูอ่ะหนูจะอยู่แบบห่างจากตัวเมืองประมาณ25โลเลยเด็กบ้านนอกคือตื่นมาก็คือจะมีวัวควายเดินผ่านมองเห็นภูเขาเลยบ้านนอกมากก็คือก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนบ้านนอกช่วยทำงานทำมาหากินปกติก็คือพอเรียนจบม.6 ใช่ไหมคะก็พอตอนแรกพ่อกับแม่จะแบบไม่ให้ไปอยู่กรุงเทพแต่ตัวเองต้องมาอยากไปอยู่ความฝันเมืองอยากไปอยู่พ่อก็เลยนั้นโอเคถ้าอยากไปอยู่ต้องไปกู้เงินเรียนนะถึงจะไปได้อ่ะโอเคก็กู้เงินเรียนใครมหาลัยอ่ะกู้เงินกยศด้วยความที่อยากมาเรียนกรุงเทพก็กู้เสร็จก็มาเรียนกรุงเทพใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเงินที่บ้านให้น้อยไม่พอใช้ทำยังไงดีก็มาปรึกษาเพื่อนก็มีแบบแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีมากคือผู้หญิงไปทำงานอันนี้ไม่รู้แต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้หรอไปทำไม่ไปทำดีกว่ากลางคืนทำไม่ไหวเพราะกลางวันเรียนหนูก็เลยแบบได้มีโอกาสมีรุ่นพี่ชวนไปประกวดจำได้ว่าตอนนั้นเป็นมิสมอเตอร์โชว์ไปประกวดก็ตกรอบไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้สวยไงคะไม่เป็นไรก็สู้แต่ไปก็ไปประกวดมีก็สิบเกิลก็ไม่ได้ตกรอบแล้วอยู่ดีก็มีรุ่นพี่ที่แบบเห็นเราแบบเอ้ยมีความตั้งใจก็ชวนไปแคสงานมอเตอร์โชว์โน่นนี่นั่นก็ไปแคสก็ได้เจองานแรกพอได้เจอกันเมื่อคืนปีที่แล้วเจอกันตอนแคสเจอกันตอนแคสหรือตอนที่ได้งานแล้วใช่งานมอเตอร์โชว์ไปแคสเจอกันใช่เจอกันตอนแคสงานคือเชฟโรเลตจำได้คือเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ไปนั่งเรียนกันนั่งรออยู่ที่โซฟาแล้วนี้หนูรอนานแล้วหนูเป็นคนแบบคือนานมากหนูก็แบบหนูก็พูดแบบอุทานภาษาอีสานว่าโอ้ยโดนแท้บันไดสิแคดแคดกับแคดเด้อหนูก็พูดอย่างงี้คนนี้เขาหันหน้ามามองหนูหันหน้ามองแล้วเขาก็แบบเถิบๆเข้ามาใกล้ๆหนูแบบว่าเต้งเต้งพูดภาษาวะไม่พูดภาษากลางแต่เต้งเต้งแค่หนูพูดภาษาใช่หรือทานี่นี้เขาเหมือนเขาฟังรู้เรื่องเขาก็แบบเขาก็คิดในใจแล้วเต็งเต็งแล้วบ้านตัวเองอยู่ไหนอ่ะหนูก็เลยที่ชอบสูงเหมือนกันหนูก็เลยว่าอยู่ขอนแก่นอุ้ยเฮายะโสธรหนูบอกว่าตัวดันดีบ้านเดียวกันหนูก็เลยว่าอย่างนี้ก็เลยแบบ
มานั่งข้างกันดีใจมากเจอคนบ้านเดียวกันใช่ไปคนเดียวหนูก็ไปคนเดียวแต่เพื่อนๆคนอื่นเขาก็นั่งกันแยกย้ายกันไปดีเขาจะนั่งเขานั่งแบบเขานั่งของเขาพวกหนูก็ดีใจเอ้าบอกบ้านเดียวกันอุ้ยแบบรู้สึกว่ากูมีเพื่อนแล้วเว้ยเพื่อนแล้วก็แบบเออเธอแบบจังไหนเธอมานั่งนั่งกันแบบมานั่งด้วยกันหนูก็เลยเหมือนแบบคุยกันไม่เคยมาแคสเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่างานแรกได้ทั้งคู่ไหมได้ทั้งคู่เลยพี่ใช่รู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกมีเพื่อนรู้สึกแบบพอทำงานก็ได้เจอกันใช่พอทำงานเจอกันก็คือทำมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยค่ะก็เจอวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่14วันก็เจอกันคือกลายเป็นแบบสนิทกันมากขึ้นใช่ถือว่าเป็นงานแรกๆงานแรกของจ่าเอ๋แรกไหมคะงานแรกๆไหมคะกับการมอเตอร์โชว์เนี่ยกับการงานเชฟโรเลตจริงๆหนูมีพี่ที่เป็นโมเดลลิ่งค่ะเขาแนะนำหนูให้ไปแคสโฆษณาใช่ตอนนั้นหน้าหนูยังไม่ทำเลยพี่เขาชวนหนูไปแคสโฆษณาของแบบน่าจะเป็นน้ำผลไม้ทิโก้ค่ะหนูก็ได้เป็นตัวเมนไปแคสอย่างเงี้ยเขาเอา5คนเคยเล่นโฆษณาแล้วใช่หนูเคยเล่นโฆษณามาแล้วทีนี้หนูก็แบบดีใจมากได้แบบได้เงินเยอะตอนนั้นคือดีใจมากว่าแบบเออเราไม่เคยมาแคสงานอย่างนี้เลยแล้วเราได้ดังนั้นก็มีงานมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาแคสทางนี้ด้วยแต่ด้านขนมล่ะงานแรกเลยไหมคะงานแรกของหนูจะเป็นเมดมอเตอร์โชว์กับ Gossip Girl ค่ะประกวดแต่ไม่เคยเข้ารอบแต่คือชอบประกวดในที่สุดเนี่ยมาเป็นสาวที่ราบสูงเหมือนกันและราบเป็นสาวอีสานเหมือนกันแลกคอนแทคคุยกันก่อนที่จะเริ่มงานไหมคะวันนั้นเลยพี่วันแคสเลยตอนแรกเวลาเราแคสเสร็จเรารู้เลยไหมว่าเราได้หรือไม่ได้ใช่ค่ะคือสมัยนั้นบีบีค่ะรู้เลยเหรอใครได้ไม่ได้รู้เลยแล้วเราก็แลกพิมพ์บีบีกันตอนนั้นเลยพี่แล้วเราก็คุยกันตลอดเราแบบจนถึงแบบช่วงเวลาทำงานแล้วก็คุยกันแล้วก็แบบไปด้วยกันสองคนไปนอนด้วยกันเลยตอนนั้นมาได้โชว์ก็จะนอนด้วยกันทำได้นอนด้วยกันก็กลายเป็นแบบสนิทกันตอนนั้นก็ไม่มีแฟนก็คุยกันมาตลอดทุกวันนี้ก็เหมือนแบบก็ยังไม่ถามว่ามีแฟนไหมก็คือแค่มีคุยไงคะก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากคุยกับใครแล้วอ่ะอยากคุยกันแบบเนี้ยรู้ทุกเรื่องเหมือนแบบใจเหมือนเราแล้วถ้ามีผู้ชายมาจีบทั้งคู่ทำไงอะฮะไอ้นะคะมีผู้ชายมาจีบทั้งคู่ก็ไม่ได้ปิดนะคะก็เปิดนะใช่ก็จะเล่าให้ฟังไหมว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบเราทุกเรื่องผู้ชายแล้วนี่พวกหนูเมาส์กันทุกวันเมาส์ผู้ชายไม่เมาส์เรื่องบนเตียงทุกตอนจะเมาส์กันฟังไม่มีปิดบังเลยไม่มีปิดบังทุกอย่างคือใครมาจีบคนไหนมาจีบบ้างคนนี้ก็เล่าให้หนูฟังหนูก็จะเล่าให้ฟังเราไปเจออะไรมาบ้างบางทีมีซ้ำผู้ชายมาจีบซ้ำเอาหรอมีซ้ำจีบซ้ำก็มีขนมก่อนจีบขนมแล้วจีบไม่ติดแล้วก็ไม่รู้ว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันรู้แต่พวกหนูก็คือรู้ไงพวกหนูก็รู้กันพวกหนูก็แบบคือเราเป็นเพื่อนกันเราจะมีอะไรจะคุยกันถ้าเกิดเป็นบางคนเขาจะแบบว่าเออแบบเล่นด้วยแต่เราว่ามึงหลอกแดกแม่งเลยช่วยกันแต่ว่าผู้ชายบางคนเหมือนกับว่าพอเห็นสองคนเริ่มอยากกินทั้งคู่เลยมีที่แบบใครก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่เปิดใจให้ใครเลยหรอเปิดไหมหรอเหมือนแบบมีแฟนไหมดีกว่าถามอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ก็มีคุยบ้างแต่แล้วถามว่าสนิทจริงๆอ่ะคือหนูคุยกับเขาเยอะมากในช่วงเวลา9ปีที่คบกันมาไม่เคยมีใครมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยหรือว่ามีก็มีคุยแล้วก็แบบเหมือนยังแต่ถึงมีแฟนยังไงเราสองคนก็ไม่ห่างกันยังไงก็จะอยู่ไม่ใช่แบบว่าตั้งแต่มีผัวให้ผัวไปเลยนะอย่างนี้ไม่มีไม่เชื่อว่าบางทีมีแฟนเอานี่ไปด้วยเอาไปด้วยตอนด้วยกัน3คนไอ้นี่มีแฟนเอาหนูไปด้วยใช่คือไม่ห่างกันคือไปด้วยกันตลอดต่อเธอจะอยู่สมมติมีแฟนจะไปทำอะไรไปทำที่อื่นกูอยู่ด้วยกูขอติดแบบต้องติดตัวไปด้วยกันหน่อยพี่นอนด้วยกันบางทีนอน3คนฟ้าต้องโผล่เลยนะคะคือแบบแล้วผู้ชายคนสนิทกันขนาดปัจจุบันอะไรเงี้ยไม่เราก็จะพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าจะเอาเพื่อนไปด้วยถ้าไม่เอาเพื่อนไปไม่ไปนะอะไรเงี้ยจะทำอะไรทำไปเลยนะอย่าให้กูได้ยินอย่าให้ได้ยินสงสารกูด้วยอะไรเงาเพื่อนกูเงากูมึงก็เอาไปด้วยในทุกที่ใช่อย่างนี้คนในวงการมาจีบนะก็มีแต่เอาจริงที่แบบหนูไม่ค่อยสนใจคนในวงการคือรู้ๆกันอยู่อ่ะใช่ไหมเรารู้ก็เลยแต่ว่าก็แค่คุยเล่นๆเงียบๆใช่ไหมใช่ถ้าพูดแล้วเดี๋ยวเป็นข่าวแต่เนี่ยเราจะเจาะลึกกันเรื่องสเปคเรื่องของผู้ชายอ่ะต้องปูเสือแล้วคุยกันยาวนะคะแต่ถามก่อนเลยหลังจาก14วันที่เรารู้จักกันในวันนั้นวันที่แคสงานเรียบร้อยแล้ว14วันหมายถึงทำงานแล้ว14วันที่ทำงานนะคะก
ก็แยกย้ายกันไปสิก็ไม่ต้องเจอกันแล้วนั่นเรายังมาคบกันต่อได้ยังไงหลังจากนั้นก็ยิ่งแบบรู้จักกันมากขึ้นยิ่งสนิทกันมากขึ้นมันจะมีแบบมีแคสงานก็ชวนกันไปแล้วชวนกันไปใช่คือแบบตอนนั้นจะมีกลุ่มบอร์ดงานถูกไหมใช่ติดต่อกันตลอดตลอดเลยแล้วอย่างตอนนั้นอย่างเจ๊มีโมเดลลิ่งแล้วอย่างน้ำขนมมีโมเดลลิ่งไหมคะหนูรับเองค่ะเอาเหรอแล้วทีนี้เวลาแต่หนูก็ฟรีแลนซ์นะฟรีแลนซ์แต่เป็นฟรีแลนซ์แต่มีคนเรียกงานใช่มีคนเรียกเราก็ไปอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ว่าสังกัดใครอะไรอย่างงี้มันก็เลยง่ายขึ้นในการที่เราจะชวนกันไปแคสงานไหนแล้วเคยมีไหมบางงานที่แบบคนนึงได้คนนึงไม่ได้อะไรเงี้ยมีที่บางทีชอบนมใหญ่อย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้แล้วเองบางทีชอบแบบสไตล์หนูแบบขาวอย่างเงี้ยไม่ไหวค่ะก็ไม่ได้ตัวเล็กอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเออหนูก็จะได้บางทีนี่ก็ไม่ได้บางทีอันนี้ได้แต่เราก็จะแบบเฉยเฉยดีใจด้วยดีใจด้วยเดี๋ยวงานอื่นอะไรจะไม่มาแบบจะไม่อิจกันเองไม่เคยเลยใครจะได้งานก็ได้ไปไม่เคยเพราะบางทีเวลาแบบมันอยู่ในงานมอเตอร์โชว์แต่แค่เป็นคนละแบรนด์ก็มีอะไรมีมีค่ะพี่ก็ยังทำงานอยู่ในที่เดียวกันแต่ก็นอนด้วยกันนะแต่ก็นอนด้วยกันถึงอยู่คนละที่ก็แบบนอนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันตอนเที่ยงก็เนี่ยเอาข้าวไปให้กันกินอย่างเงี้ยอยากรู้จังเลยว่าอาชีพพิตตี้เหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะพี่อยากจะบอกว่าโคตรเหนื่อยกว่าที่เราคือมันเริ่มต้นสมมติว่าแรกๆเลยถ้าเป็นแบบมือสมัครเล่นแรกๆจะเริ่มต้นที่วันละ 1,500 2,000 ถูกไหมใช่ใช่แล้วก็ต้องโฟนทั้งวันใช่พูดทั้งวันด้วยหรอคืออย่างที่บอกค่ะถ้าแรกๆอ่ะจะเริ่มที่ 1,500 นี่ถือว่าโอเคแล้วอย่างพวกหนู2คนเริ่มต้นก็คือ1,500-2,000ก็คือสมัยตอนแรกสมัยแรกๆที่แบบพี่ถูกกว่านี้อีกเหรอ1,500นี่คือเยอะแล้วนะสมัยแบบต่างจังหวัดสมัยต่างจังหวัดเวลากี่ชั่วโมงคะที่เราจะต้องทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ประมาณ 8-9 ชั่วโมงต่อวันบางทีแต่เราไม่ได้โฟนประจำไม่ได้โฟนประจำไม่ได้ยินประจำค่ะเราก็จะแบบชั่วโมงพักชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้าว่าอยากได้ประมาณไหนเดี๋ยวไม่ได้ยืนชั่วโมงนึงแรกๆใส่เสื้อสูงเมื่อยไหมเมื่อยแต่ทำไงได้เนาะเราก็ไม่อยากเรื่องเยอะเราต้องพยายามแสดงสปิริตให้เราเฮ้ยเราได้นะบางทีสามชั่วโมงพี่ยืน3ชั่วโมงโอ้ส้นสูงเนี่ยนะจริงพี่นี่งานหลายๆคนบอกว่าพิตตี้ทำงานสบายทำงานง่ายไม่จริงทุกคนถูกไหมคะทุกคนเห็นว่าเนี่ยยืนแต่งตัวถ่ายรูปลงไอจีสบายนี่ไม่กว่าจะมาอยู่จุดนี้บางทีเวลาเราแบบส่วนมากผู้ชายหรือคนทำงานประจำใช่ไหมคะตื่นมาก็เออแต่งหน้านิดหน่อยออกไปเลยแต่เราต้องตื่นมาโมหน้าสองชั่วโมงก็จะโปะแป้งแล้วเวลาไปทำงานไม่จ้างช่างแต่งหน้าหรอไม่ค่ะพี่สมมติได้ 3,000 จ้างไป 2,000 หน้าแล้วอะหรอจริงอะหรอมาลดค่าทางด่วนหมดแล้วเนี่ยต้องแต่งเองอีกเองแล้วกว่าจะแต่งเสร็จ2ชั่วโมงกว่าจะมาปั้นหน้าให้เป็นขนมเนี่ยยากมากเพราะว่าตื่นมามันไม่ใช่หน้าสดอย่างนี้ไหมไม่พี่ว่าไงไม่ออกสื่อนะแล้วเรื่องของหน้าเนี่ยโอเคแต่งกันเองทำกันเองแต่การแต่งตัวล่ะคะเสื้อผ้าเขามีเตรียมให้ไหมเขามีเตรียมให้ค่ะเป็นเสื้อผ้าของในงานรองเท้าล่ะมีให้หมดเลยบางทีก็ของเราด้วยถ้าเราใส่ไม่ได้ใช่แล้วเราก็เตรียมไปเองบ้างเขามีการระบุไหมคะหรือบังคับไหมคะว่ารองเท้าส้นสูงต้องกี่นิ้วไม่บังคับค่ะแต่จะกำหนดสีมากกว่าสีได้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วทำงานเนี่ยกดดันมากเพราะว่าโจทย์ของแต่ละสถานที่โจทย์ของแต่ละงานก็ต้องแตกต่างกันใช่ค่ะแตกต่างกันก็กดดันไหมหรอคือเราเป็นคนเฟรนลี่อ่ะพี่แล้วเราเป็นคนแบบคุยกับลูกค้าแบบจ้อแจ้หน่อยอ่ะอยู่เป็นอ่ะพี่บางทีก็อยู่เป็นบางทีก็เนียนมากอู้บ้างจ้อแจ้ลูกค้าอ้อนเขาซื้ออะไรไปฝากเขาเนี้ยเราเป็นคนแบบเหมือนแบบเหมือนน้องทำตนใช่อยู่ไม่อย่างนั้นหลักของพิตตี้นี่คือเราต้องเชียร์สินค้าของลูกค้าถูกไหมคะค่ะถ้าอย่างส่วนมากก็คือถ้าอย่างมอเตอร์โชว์ก็ต้องเชียร์ให้เขาเนี่ยมาดูรถแล้วก็ซื้อรถใช่อย่างนี้เนี่ยก็มีลูกค้าหลายๆคนที่เขาตัดสินใจเพราะเราก็มีก็อย่างล่าสุดที่เราทำเนาะโซลาร์การ์ดอะอะไรนะฮะโซลาร์การ์ดเป็นแบรนด์ติดฟิล์มรถยนต์นี่ละพายอันนี้คือพวกหนูต้องใช้ความสามารถคืออันเนี้ยคือมันเป็นค่ายเดียวที่ใช้เซลล์เลยพี่ใช้วิชามาเลยที่ได้ค่าคอมใช่แล้วก็ไม่ได้ค่าคอมเราจะเป็นที่เราได้ค่าคอมด้วยแล้วก็เซลล์ในตัวคือเป็นบูธที่พวกหนูทำแล้วเขาบอกว่าอ่ะพี่จะให้ค่าคอมน้องขายได้เราก็ไปฟังข้อมูลทำอะไรบ้างทีนี้แบบเออเราก็ทำได้นี่หว่าวันนั้นพี่ไม่นั่งเลยยืนขายจนแบบหนูได้ลูกค้าแบบเพราะว่าเราได้เยอะใช่ไหมเราได้เงินแล้วเราต้องอาศัยความรู้ความแบบแต่ว่าค่าของก็เยอะแบบค่าพี่เลยใช่พี่ได้เยอะแบบต้องขายช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะเนาะได้เกือบหมื่นเลยนะโอ้พอลูกค้าบอกว่าอ้ามีค่าคอมแค่นั้นแหละอ้าวไม่พัก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 ไ
ม่ไม่เราเชื่อว่าประมูลพวกนี้คนเข้ามาเยอะถูกไหมขอแห้งช่างมาเดี๋ยวก่อนเก่งจังเลยอ่ะแต่ก็ต้องถามแบบนี้หลายคนเนี่ยตอนนี้กำลังงงและสับสนว่าคำว่าพริตตี้กับ MC ต้องแยกกันชัดเจนถูกไหมคะพริตตี้กับ MC ต่างกันยังไงก็คือ MC ก็คือจะเป็นแบบพรีเซนต์ถือไมค์พรีเซนต์สินค้าก็คือโฟนใช้สมองใช้สมองอ๋อดึงคนเข้าบูธให้ได้แล้วก็ต้องพูดให้ความรู้ทุกอย่างที่อยู่ในบูธของลูกค้าอันนั้นคือ MC แล้วพี่ฟรีเหรอคะก็คือจะให้ข้อมูลอยู่ในบูธแต่ว่าไม่ต้องใช้ไมค์อาจจะแบบว่าพูดแบบดึงลูกค้านิดหน่อยแจกของคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคนที่เป็น MC เนี่ยมันคือเรทค่าตัวจะเยอะกว่าพี่ตี้จริงไหมคะใช่เยอะแล้วอย่างเวลาน้องเจ๊กับน้องขนมจะเป็นเรทของพี่ตี้หรือ MC เลยคะส่วนมากจะเป็นพิตตี้ค่ะพี่ถ้า MC ก็จะเป็นมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์เอ็กซ์โปอ๋อมอเตอร์โชว์แล้วก็เป็น MC เลยใส่วอลแล้วก็พูดเลยใช่ใส่วอลเลยกี่ปีแล้วคะกับวงการพิตตี้ของหนูตั้งแต่เด็กอ๋ออันนี้ออกอันนี้ทำก่อนของหนูประมาณ8โอ้โห8ปีขนม8ปีก็ถือว่าเยอะมากทุกมีคนเยอะกว่านี้นะจ้าเอกได้จ้าเอกกี่ปีหนูตั้งแต่ทำที่ขอนแก่นเลยอ๋อเป็น MC พิตตี้ขอนแก่นไหนค่ะเดี๋ยวนี้สาวสาวสวยๆ15 16ก็สวยแล้วจะกลายมาเป็นพิตตี้เยอะมากกลัวขึ้นลูกใหม่ที่มาแซงเราเวลาตอนเราไปแคสงานไหมเรากลัวค่ะเพราะว่าเราต้องทำหน้าใหม่ตลอดหน้าใหม่เปลี่ยนตลอดอายุประกันหมดไหมอะอายุอะแอบกลัวนะพี่หลังลูกค้าก็ไม่ค่อยถามพี่ก็แบบเห็นเราทำงานดีก็แบบยังดูแลตัวเองดีอยู่สวยอยู่ก็ทำก็ได้ทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วการเป็นพิตตี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทำงานแล้วก็จบแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองอีกมันมีอะไรแบบเยอะมากที่ต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้เราแบบอยู่จุดนี้อยู่จุดนี้ให้ได้โดยที่เรารู้สึกว่าเรามีประสิทธิภาพจริงๆไม่ใช่แบบเอ้ยแบบโน่นนี่นั่นเราต้องทำไม่ได้อะแต่พี่เคยได้ยินของว่าเคยยินข่าวว่าวงการพิตตี้เนี่ยมักจะมีของดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ด้วยจริงไหมคะอย่างเช่นว่าอุ้ยต้องลงหน้าทองนะอะไรเงี้ยจะได้งานอะไรเงี้ยหนูเหรอเพราะหนูเป็นปี่เซียเนี่ยใส่ตลอดเลยก็จะมีความเชื่อของแต่ละบุคคลถูกไหมฮะของหนูจะเป็นพระพิฆเนศค่ะชาไว้ชาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องพบแพทย์ตลอดถูกไหมพบตลอดทุกเดือนทุกเดือนเลยไปทำหน้าเดี๋ยวไปเกาหลีใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปเกาหลีอ่ะแต่จริงๆคนนี้แพงกว่าหนูนะค่าตัวก็แพงกว่าหนูจริงค่าตัวแพงกว่าเขาอินเตอร์หน้าแพงกว่าหน้าแพงกว่าหนูยังลาวอยู่หนูยังไทยอยู่หน้าแพงกว่าอ๋อหน้าแพงกว่าด้วยทำมาเยอะกว่านี่นะคะไม่แต่หนูไม่ค่อยรู้เลยว่าทำจริงโอ้ยเนี่ยจริงทำหมดแล้วเราทำอะไรบ้างครับทุกอย่างจริงๆจริงๆเหลือขนตาเหรอคะเหลือตาขาวทีมงานช่วยขุดหน้าเก่ามาให้ดูหน่อยได้เลยดิฉันอยากดูหน้าเก่าของจ๊ะเอกกับขนมจังเลยจะประจานทีมงานเลยได้ขอร้องนะคือต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าน้องขนมกับน้องจ๊ะเอกเนี่ยเป็นพริตตี้ยังไงเป็น MC ยังไงอยากจะให้สาธิตการเป็นพริตตี้หรือ MC ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเราต้องพูดยังไงหรือท่ายืนหรือบุคลิกภาพต้องยังไงบ้างได้ค่ะขอเป็นสาธิตเลยโชว์เป็นพิตตี้เนาะพิตตี้ก็ได้ค่ะเพราะหนู2คนถนัดพิตตี้ได้ค่ะว่าโคโยตี้ดีโคโยตี้นะโอ้มันตี้ตี้เหมือนกันอยากจะบอกว่ารับงานทุกอย่างตอนนี้จะโคโยตี้แล้วค่ะจริงๆเพราะว่างานน้อยลงโคโยตี้นะหมาก็จะเดินอ่ะโชว์พร้อมกันไหมลองดูค่ะต้องยืนสวยๆอะไรเงี้ยสวยส่วนมากก็คือถ้าจะยืนรถใช่ไหมคะรถจะอยู่ตรงกลางมีรถมารถมาแล้วเวลาที่เราล้างงานพิธีรถเนี่ยเราก่อนทำงานเราทำการบ้านก่อนไหมเป็นรถเขายี่ห้ออะไรคุณสมบัติอะไรอย่างงี้ไหมต้องศึกษาเพราะว่าเราเป็นมอนิเตอร์ให้เขาอ่านข้อมูลแล้วก็จำแล้วก็เราต้องรู้ว่าอย่างลูกค้าบางคนอะแต่ละแบรนด์อะจะเน้นเรียบร้อยคลิปลุกนะเซ็กซี่นะเราต้องรู้แล้วทำไมพี่เวลาพี่ไปงานมอเตอร์โชว์พี่เห็นบางแบรนด์อ่ะหน้าพิตตี้เขาไม่ยิ้มเลยครับอันนั้นคือลูกค้าเขารีเควสอ๋อเป็นคาแรคเตอร์หนูหน่อยแล้วหนูจะแบบแล้วเขาจะเดินแบบเชิดๆอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์แบรนด์แม่แล้วหนูเห็นบางทีเขาเดินกันไปแถวแล้วเขาเรียกใช่ใช่พี่แค่นั่นคือคาแรคเตอร์เขาบางทีเขาอาจจะโบมายิ้มไม่ได้ไม่เพราะเราอยากบางแบงค์ที่เขาตึงหน้าตึงอ๋อใช่เราอยากเราสปอร์ตบางแบงค์โอ้ยสวัสดีค่ะแบบดีอะไรอย่างเงี้ยมาดูค่ะไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าก็จะมีโจทย์มาให้เลยว่าต้องหืมต้องนิ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดีต้องเซ็กซี่ต้องแบ๊วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาจะบอกชัดเจนเลยอย่างบางแบงค์ก็บอกว่าเอาขี้เล่นเลยเอาสนุกสนานใช่ใสๆแบบแต่ถ้ารถยุโรปแพงมากๆช่วงจะอยู่นิ่งๆใช่พ
ยืนนิ่งๆแล้วก็ยิ้มไม่เท่ากันนะคือโบเพราะว่าแต่ตัวเดียวนิดนึงอันนี้หมายถึงตัวเองนี่เรายืนรถที่ราคาหรูที่สุดแพงที่สุดนี่คือรถอะไรของจ่าเอกแบรนด์อะไรคะของหนูมีซูบารุเราคู่กันตลอดคู่กันทุกงานเนาะทุกงานจะคู่กันตลอดค่ะซูบารุว่าล่ะส่วนมากเวลางานหนึ่งเนี่ยเขาไปตีกี่คนคะอย่างสมมติจะ10คนค่ะแล้ว10คนยืนทีเดียว10คนเลยใช่ไหมใช่ค่ะตามจุดตามตำแหน่งคือก็คันละ2คน2คนเงี้ยแล้วก็ยืนซ้ายขวารถมาจอดแล้วรถมาจอดแล้วก็หรูๆนี่ซ้ายขวาก็ยืนแบบเดี๋ยวพี่เอ๊บิดก่อนมีช่างภาพมาถ่ายอะไรเอานมได้นิดนึงก็คือยืนโพสอยู่อย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงเงี้ยฮะไม่ค่ะสมมติจะออกโชว์เป็นรอบแล้วก็จะมีเชฟนิดนึงยืนแอนนิดนึงเพื่อดึงช่างภาพมาถ่ายรูปก็จะมีพวกหืดกลางนิดนึงซูมมีเหรอมีเหรอมีมันจะมีแบบบางคนเนี่ยที่เอากล้องมาแอบถ่ายกระโปรงมีไหมคะมีเพราะเราต้องยืนนิ่งอ่ะเราต้องนิ่งอยู่แล้วเราปฏิเสธหรือว่าทำยังไงก็หันหลังใช่หันหลังหันหลังก็ไปเรียกทีมงานมาเขาจะมองให้ทีมงานช่วยนิดนึงถ้าเราเจอรูปจิตถ้าเราเจอโรคจิตเราจะมีสัญญาณที่ส่งถึงทีมงานใช่เราจะหมุนแล้วก็ส่งสายตาให้ทีมงานนิดนึงแล้วทีมงานก็จะประกบอ๋อทีมงานจะช่วยเหลือเราแบบนี้เราจะไม่แบบโผงพี่ไม่เราก็จะแบบความเป็นคลิปลุกอายนิดนึงอันนี้เขาจะติดก็ยอดดูปากเสียมนะอันนี้ยอดติดแล้วอันนี้ดูเป็นโรคจิตแทนตอนนี้รถจอดเรียบร้อยแล้วนะคะพริตตี้สาวแสนสวย2คนปรากฏอยู่ที่บูธเราเรียบร้อยแล้วโชว์รถประมาณนิ่งแล้วก็อันนั้นโคโยตี้ค่ะแต่ซูบารุจะมีโชว์เต้นจะมีโชว์ต้องซ้อมอีกซ้อมใช่ซ้อมล่วงหน้าอะไรอย่างงี้ซ้อมแล้วก็มีเต้นเสร็จพรีเซนต์เสร็จแล้วก็ยืนนิดนึงก็คือมันก็คือเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเคยเขียนประสบการณ์ของการเป็นอาชีพพริตตี้แล้วก็ผ่านโซเชียลอะไรอย่างงี้บ้างไหมหรืออยากเขียนหนังสือไหมว่าอาชีพนี้เนี่ยมันยากไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เชิงเขียนค่ะจะมีความอึดอัดในใจบางทีก็จะมีคนมาพูดแบบแหมดูถูกอย่างเงี้ยเยอะยังมีอีกเหรอใช่ตรงอ่ะอย่างหนมอ่ะหนมจะเจอมากเพราะหนมเป็นคนชอบแบบแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะสไตล์หนมคนที่แบบแหมสมองไม่มีโชว์นมไปวันๆจะเจอบ่อยเราพูดใครไม่ได้เราก็จะระบายแบบจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากโชว์แต่เราแค่ไม่เป็นอาชีพชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้โปรแบบนี้เราต้องพูดถามว่าคนโอเคก็มีคนที่รู้สึกว่าแบบแหมพูดสร้างภาพก็มีแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากอึดอัดอ่ะเราอยากระบายให้คนรู้ว่าเฮ้ยอาชีพเราอ่ะมันก็เป็นหน้าที่ที่แบบไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็เป็นเรารู้ถ้าอย่างเมื่อก่อนหลายคนจะเปิดรับในเรื่องของผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยได้ไม่เยอะแต่ปัจจุบันพอโซเชียลมันมีเข้ามาทำให้ผู้หญิงเซ็กซี่มีบทบาทนะมากพี่ว่ามันคือสีสันแล้วก็ผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยคือยังไงกระจุยอะไอ้กิ๊กกะใช่พี่จริงๆไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเนี่ยข้างหน้าเราผู้หญิงเซ็กซี่คือนี่โชว์อ่ะเนี่ยไม่มีสมองอ่ะมาโชว์อย่างเดียวแบบอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้เขามองแบบนี้อยากให้มองว่าผลงานเราจริงๆอ่ะเราก็มีที่ของเราคือแยกส่วนมากกว่าค่ะแล้วที่เวลาเรามีผลงานดีๆออกมาเนี่ยเคยเจอพวกโรคจิตไหมโหเจอบ่อยพี่แบบลงล่างตลอดแต่เราก็จะมองส่งต่อได้ค่ะจะไม่ตอบแล้วก็จะบล็อกเข้าไปดูแล้วก็บล็อกแล้วก็ลบออกคือแบบจะไม่แบบว่าไม่ไปต่อรองอะไรเลยถ้าดูแล้วแบบมาเม้นแบบนี้พี่ก็ไม่ต้องดูเลยจริงคิดในใจนะแบบว่ามาเม้นใช่ไหมอ๋อมึงไม่ได้ดูกูแล้วมึงอ่ะไม่ได้ดูกูแล้วจะเม้นยังไงอ่ะก็แบบว่าหยาบอ่ะพี่หยาบดูดนมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่เป็นบล็อกเลยคือแบบบล็อกเลยเห็นแบบนี้ลืมเมียไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะแบบบล็อกเลยก็แบบเออนั้นมึงไม่ต้องดูไม่ก็ไม่มีความเป็นสุภาพชนในการที่จะคอมเมนต์หรือให้เกียรติเราจริงๆถ้าคนที่ฉลาดนะพี่เขาจะดูเฉยเขาจะไม่เม้นถ้าเม้นแสดงตัวปุ๊บมึงไม่ได้ดูแล้วต่อจากนี้ใช่ก็บอกว่าสวัสดีครับติดตามนะครับพี่ซีก็ได้เนาะนี่เป็นนักเล่นคีย์บอร์ดสวยจังเลยน่ารักจังเลยโอเคดูส่องก็ได้เนาะใช่ก็จะได้เห็นภาพความน่ารักอยู่เรื่อยในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยนะคะก็มีคอมเมนต์แบบโรคจิตแล้วการส่งล่ะการส่งภาพหรือส่งของรับหรือส่งของมามีไหมคะมีพี่อาจารย์เอ๋จะยังไงจ๊ะเอ๋เจอส่งมาในไลน์เลยไม่ก็รอส่งมาไหมคะไม่มีแต่ไม่ส่งหน้ามันอ๋อมันจะส่งแต่ของมันมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของเขาอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ว่างั้นแหละหนูเคยคิดอยู่นะหนูจะส่งกับคืนไหมเราบ้านเห็นเราเนียนๆ
รู้แล้วไปเซฟคนอื่นนะบอกอย่ารับกันเถอะกระเทยกูใหญ่กว่ามึงนะอย่างเงี้ยเราผ่านกระเทยหน้าตาคล้ายๆเราแล้วก็มีสวัสดีค่ะคำไม่ค่ะของเขาใหญ่กว่าอย่างนึกว่าไม่ไปหาแบบตาสองหน้าอย่างนี้นะแล้วก็แบบขาที่มีมือนะเป็นไงคะจริงเหรอไหมอันนี้ก็จะมีต่างชาติต่างชาติจีบพี่บางทีหนูเคยเจอส่งอุจจาระมาเหมือนถ่ายห้องน้ำแล้วส่งมาใช่แล้วหนูก็เปิดดูเหรอลูกหนูไม่เปิดมันเด้งขึ้นเวลาส่งมามันจะเป็นมืดๆก่อนไม่สามารถกดได้พิมพ์ภาษาอังกฤษมาแล้วหนูเห็นรูปขึ้นหนูก็แบบรีบบล็อกเลยโอ้ยไม่ต้องไปดูเลยไม่แล้วเนี่ยแล้วอย่างถ้าไม่โรคจิตแล้วเข้ามาแบบสุภาพอะไรเงี้ยก็มีเยอะไหมก็มีเข้ามาจีบอะไรเงี้ยมีเยอะค่ะพี่มาจีบอะธรรมดาไปไม่ถ้ามาแบบนี้อะขนมครับผมมีคฤหาสน์หลังละ10ล้านให้คุณอยู่น้องจ่าเอกครับมากินข้าวกับผมดินเนอร์ใต้แสงเทียนกลางหาดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีพี่กลัวนะพวกหนูรู้เลยว่าไม่เอาอ่ะคือแบบผู้ชายในโซเชียลเอาจริงหนูแทบจะไม่คุยไม่ได้แล้วอะไรเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจกล้าคุยกับคนคนนั้นเวลาที่เขาเข้ามาคุยกับเราส่วนมากสำหรับหนมอ่ะหนมจะคุยเฉพาะที่เป็นแฟนคลับจริงๆจะมีมาบ่นเฮ้ยเอ๋คนนี้คุยแปลกๆเหมือนจะจีบแต่เขาบอกเป็นแฟนคลับนะก็บอกเอ๋ก็บอกมึงไม่ต้องคุยเอ๋บอกไม่ต้องคุยเลยอันตรายก็จะไม่คุยแต่ถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆจะคุยแต่ถ้ารู้สึกแบบจีบอ่ะจะไม่คุยจะรู้สึกว่านิ่งๆไม่ต้องอ่านเดี๋ยวเขารู้เองแปลว่าการที่ผู้ชายจะชนะใจพวกเธอสองคนโคตรยากเลยยากนะยากอ่ะเนาะพี่ไม่ค่อยมีใครมาเจออะไรมาเยอะด้วยแหละเลยรู้สึกว่าประสบการณ์เยอะก็เลยกลายเป็นแบบว่าระวังตัวเองเซฟตัวเองอะไรเงี้ยมันอยากแต่งงานไหมวันหนึ่งเลยเชื่อป่ะพี่เคยคุยกันไม่ที่เราคุยกันว่าเคยคุยกันเราไม่มีใครจริงๆอ่ะเราจะมาปลูกบ้านสร้างบ้านด้วยกันจะไม่อยู่บ้านหลังเดียวกันเพราะว่าโลกส่วนอันเนี้ยคนนี้เขาจะเป็นโลกส่วนตัวสูงมากหนูก็จะแบบช่องนี้เขาก็จะที่รำคาญโอเคนั้นแยกบ้านกันอยู่แต่อยู่ใกล้ๆกันในรั้วเดียวกันใช่ใช่ก็คือบ้านติดกันเราเคยคุยกันว่าถ้าเราไม่มีใครไม่ได้แต่งงานเราจะสร้างบ้านข้างกันติดกันแล้วเราจะแบบไปกินข้าวด้วยกันแต่ว่าแยกกันอยู่ใช่อยู่กันคนละบ้านเอาจริงนะพี่ไม่เคยทะเลาะกันเลยจริงหรอจริงหนูแต่ปีเนี่ยนะไม่เคยทะเลาะกันเลยอย่าขนมงอนน้ำแข็งไม่ใช่จะเอกเหรอก็คือคนนี้ก็จะแบบว่าคือเขาคิดเขาเป็นคนคิดเยอะแล้วเขาจะคิดสักพักนึงแล้วหนูจะนิ่งหนูจะเป็นคนที่ไม่พูดอะไรแล้วสักพักนึงเขาเมื่อเมื่อกี้กูพูดแรงขอโทษนะเป็นคนที่งอนแบบคิดเยอะตื่นได้หายเร็วทำไมไม่เห็นชวนเขาไปกินข้าวทำไมชวนแต่คนนั้นไปจะเป็นอย่างนี้แต่คนนี้เขาจะเป็นสไตล์นิ่งๆแบบสไตล์แบบนิ่งๆไม่แบบว่าเหมือนผู้ชายแต่เวลาอยู่ในกลุ่มก็จะมีมากกว่า2คนที่สนิทกันใช่มีก็มีหลายคนแต่ความไปทำงานอะไรเงี้ยก็ต่างกันเนาะใช่ค่ะแต่ด้วยความที่เราสนิทสนมกันอย่างมากเงี้ยคนอื่นคนภายนอกเขามองไหมคะว่าคู่นี้คือคู่เลสหรือว่าคู่นี้คือเป็นแฟนกันเยอะมากไม่เอางี้ก่อนมีคนเชียร์เป็นแฟนกันไหมมีเยอะมากไม่เอาเมื่อคืนหนูยังตอบเม้นเลยแบบว่าเออชอบกันผู้หญิงสองคนนี้น่ารักจังเลยเนี่ยดูภาพสิเคยเห็นหนังเกย์ใช่ไหมที่แบบว่าผู้ชายรักกันแล้วเขามีแฟนคลับแล้วก็เวลาไปออกงานอีเวนต์อ่ะคนแฟนคลับแห่ไปเป็นพันคนอย่างนั้นอ่ะทำไมเราไม่เห็นกันบ้างอ่ะจริงๆมีคนเชียร์เยอะมากเมื่อคืนก็ตอบเชียร์เยอะสมมติว่ากลายเป็นคู่จิ้นกันใช่ไหมแล้วก็เวลาออกงานอีเวนต์ก็จะมีแฟนคลับแล้วถึงไปไฟมาเป็นร้อยเป็นพันเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่จะชอบจูบกันไม่ต้องหยิบไปเล่นเบี้ยนแฟนคลับเขาจะเรียกถ้าผู้หญิงที่เห็นผู้ชายรักกันจะเป็นสาววายเออแล้วถ้าผู้หญิงรักกันเขาเรียกอะไรสาววายเหมือนกันสาววายเหมือนกันใช่คือจะเขาจะฟินมากเวลาที่เห็นผู้หญิงรักกันอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วคือพฤติกรรมเนี่ยเราชอบจิ้มนมเหมือนกันชอบแบบหอมชอบจุ๊บชอบกอดในชอบแบบเล่นๆกันแล้วไม่เขินกันไม่จักกระเดียมกันอ่ะคะไม่เขินเลยมันออกจากความรู้สึกอ่ะค่ะความรู้สึกจริงๆที่อยากแบบรู้สึกจริงๆเลยเวลาเจอก็จะแบบไปกอดเล่นๆกันแบบเวลาจะจากกันไม่แต่ว่าเดี๋ยวนะฉันดูในรูปที่คนผมทองก็คือน้องขนมเออไม่ใช่น้องจ๊ะเอ๋ค่ะนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าสนิทสนมกันมากรู้ไส้รู้พุงกันทุกเรื่องรู้ทุกอย่างเลยแล้วถ้าเราถามซึ่งกันและกันเธอจะตอบกันได้ไหมได้หมดเลยพี่มั่นใจอ่ะถามขนมก่อนจ้าเอ๋เนี่ยใส่กางเกงในไซส์อะไรคะโอ้โหก็ตอบได้พี่ตอบได้ไซส์อะไรไซส์เอสไม่ใช่พี่ไม่ใช่นะไซส์เอ็มจริงเหรอใช่เพราะเขาจะใช่เขาเป็นคนสะโพกตรงนี้มีสะโพกนิดนึงไซส์เอ็มใช่ป่ะใช่ไหมไซส์เอ็มไซส์เอ็มไซส์เอ็มนี่ไงไซส์เอ็มเอสอ่ะจะตัวเล็กไปแล้วเนื้อจะปิ้นโอ้เคยบอกเขาว่าเอ้ยเอสไม่ได้เขาเออใช่เนี่ยช่วงนี้อ้วนขึ้นต้องเปลี่ยนเป็นเอ็มเคยซื้อกางเกงในให้กันบ้างมะสนิทกันถึงขั้นซื้อกางเกงในให้กันมะ
ซื้อเคยซื้อแบบชุดชั้นในให้เพราะว่าเป็นชุดว่ายน้ำเพราะว่าต้องใส่ใช่การก็นี่ไงชุดนี้เขาไปซื้อเออชุดที่สวยไปซื้อร้านจะเป็นสีแดงคือหนูจ้างแบบเอ้ยซื้อเลยคือจะรู้ไซส์กันค่ะสวยจริงเลยอ่ะอ่ะถามต่อเลยดีกว่าสวยเนาะอันนี้ตัวเล็กไปไม่ลูกซื้อหมาน้อยเขาตั้งใจซื้อมาเนี่ยอยากให้หนูใส่แบบนี้อันนี้คือใครซื้อให้จ้าเอ๋ซื้อให้เหรอหนูซื้อมันเหมือนมาคลิปนึงของจีนเลยที่มันออกมาเสื้อหมาน้อยเสื้อหมาน้อยเสื้อหมาน้อยก็เรียกเสื้อหมาน้อยเหรอตัวเล็กเกินอ๋ออาถามจ้าเอ๋บ้างจ้าเอ๋รู้ไหมคะว่าไซส์หน้าอกเนี่ยของน้องขนมเนี่ยไซส์อะไรอีพี่ครับอีเลยใช่อีเลยโอ้โหเปลี่ยนมา3รอบ2รอบแล้วอ่ะเปลี่ยน2รอบไซส์ตลอดมีครับ M มั้ยมีครับ F มั้ยไม่มีครับอันนี้ไม่มีแล้วนี่อันนี้ใหญ่สุดนี่ใหญ่สุดแล้วครับอีเลยนะคะอ่ะถามขนมบ้างสีที่จ้าเอ๋ชอบเนี่ยคือสีอะไรเขาจะชอบสีแบบสีขาวใช่มั้ยสีขาวชอบสีดำใช่ขาวดำเรียบเรียบอ๋ออ่ะของรักของหวงของขนมบ้างเขารักอะไรหวงอะไรที่สุดหมาดิหมาเจ้าหญิงชื่อหมาชื่อเจ้าหญิงรักมากรักแบบรักมากกับแฟนอ่ะพี่ค่ะก็ถูกคือเราไปด้วยก็ต้องมีหมาด้วยมีหมาด้วยมีขนมมีจ่าเอ๋แล้วก็มีเจ้าหญิงก็ดีเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลกันใช่ป่ะค่ะเอาเจ้าหญิงไปด้วยเอาเจ้าหญิงไปด้วยแล้วอยากจ่าเอ๋เลี้ยงหมาด้วยไหมไม่เลี้ยงและจ่าเอ๋รักหมามาชอบหมาอ๋อชอบเอาไปให้เลี้ยงจริงจริงจริงไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่พอหนูเอาไปเขาก็รักแบบรักอ่ะเอาไปนอนด้วยหมาหนูจะขี้อ้อนอันนี้ก็ชอบชอบหนูชอบชอบเล่นเขาแบบเลี้ยงง่ายค่ะอ่ะถามต่อเลยค่ะเรามาเจาะลึกกันต่อนะคะอุปนิสัยที่จ้าเอ๋เนี่ยไม่ชอบเลยพี่ขนมทำนิสัยแบบนี้เธอไม่ชอบเขาเรื่องอะไรเขาเป็นคนแบบขี้กลัวคิดเยอะคิดเยอะแล้วก็กลัวแล้วก็แบบบางทีในนอยโทรมาหาหนูบอกว่าเออคิดไปก่อนแล้วยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยหรือว่ามึงไม่เป็นไรอย่าไปคิดอย่างนั้นมึงแบบให้กำลังใจคือคิดบางทีคิดนู่นไปนู่นแล้วคิดแต่เป็นคนคิดกลัวคิดเกินจริงไปแล้วเป็นคนคืออย่างขนมจะคิดแต่อย่างจะเอจะเป็นคนที่ให้กำลังใจใช่อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นสามีที่เป็นเมียสมมตินะถ้าเปรียบให้เห็นภาพอันนี้จะแบบขี้งงขี้งอนสไตล์ผู้หญิงอันนี้จะแบบแมนจะเตือนจะแบบจะคอยเตือนไม่มีอะไรกลัวทำไมไม่ต้องหนูก็จะโทรไปร้องไห้แบบเฮ้ยกลัวขี้กลัวคนนี้ขี้กลัวจริงใช่ค่ะแล้วใครใจอ่อนกว่ากันเวลาที่มีผู้ชายมาจีบหนูคนนี้อ่อนไปกับเขาเลยไปกับเขาไม่หรอกจะเป็นคนที่แบบเผลอใจนิดนึงรักใครจะให้ไปเลยทั้งใจแล้วเวลาเจ็บก็จะแย่มากแล้วจะเตือนไหมคะหนูก็เตือนเขาตลอดแบบเวลาเขาแบบเหมือนเริ่มมีความรู้สึกแล้วก็เออแบบอยากเข้าไปเยอะนะใจเย็นนะถ้ายังไม่มั่นใจอันนี้ไม่ฟังอันนี้ไม่ฟังไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็มาเสียใจตอนที่แบบเลิกกันแล้วไม่เป็นไรนะจะไม่เคยตอกย้ำกันค่ะอ่ะถามต่อเลยขนมขารู้ไหมคะว่านิสัยที่น้องจ่าเอ๋เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นนิสัยแบบเนี้ยเธอรู้มาว่าเขานิสัยเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงจริงๆอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงค่ะแต่หนูเป็นคนที่ตอนแรกๆหนูยังแรกๆที่แบบรู้จักกันอ่ะรู้สึกว่าหนูเป็นคนขี้อ้อนนี่โลกส่วนตัวสูงแล้วทำไมเป็นแบบนี้หนูก็โอเคสักพักคบกันไปสักพักหนูรู้สึกว่าหนูเข้าถึงเขาความเป็นตัวแรกเขามีกั้นกำแพงกั้นบางๆอยู่แต่หนูเป็นคนที่ตื่นมาแล้วก็แบบเฮ้ยอะเลิร์ตแต่เขาจะนิ่งตื่นมาเขาตื่นเวลาเขาตื่นมาอย่างเงี้ยบางทีจะอะเลิร์ตแล้วเฮ้ยตื่นแล้วนะเราจะไปบอกเขาทำไมขนมไปบอกเขาทำไมถามหนูทุกอย่างตื่นแล้วนะอาบน้ำหรือยังแต่งหน้าหรือยังแต่งหน้าหนูก็บอกว่ามันจะอะไรหนูเชื่อใจอะไรของมันมาถามตลอดเวลาเลยเนี่ยหนูก็เออแบบวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรดีจะเป็นคนที่แบบอร่อยแต่บางทีเนี่ยเราโลกส่วนตัวสูงเราก็จะต้องรำคาญเขาสิใช่รำคาญรู้เนี่ยขนมรู้ก็หนูถึงปัดตัวเองแล้วหนูก็รู้ว่าเอ้ยเขาเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาคือเป็นคนไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่ว่าเขาผิดปกติหนูว่าผิดปกติแล้วเยอะเกินโอเคปรับตัวเองโอเคอ๋อเขาเป็นแบบนี้โอเคเราปรับก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่ทำให้หนูรู้สึกว่าไม่แฮปปี้ในตัวเขานะโอเคแล้วเวลามีทริปวันหยุดอะไรเงี้ยส่วนมากจะนอนหรือว่าจะไปเที่ยวไหนกันอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าแบบเรา
จะคือเดือนนึงเราจะมีแบบไปเที่ยวไปเที่ยวบ้างไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีนัดกันไปก็เอ้ยมึงวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ทำงานไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็นัดกันไปเที่ยวเลยเราคุยกันทุกวันเจอหน้าก็คุยไม่เจอหน้าก็โทรคุยจะรู้สึกแบบคุยเยอะจนกลายเป็นแบบคนในครอบครัวไปแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นคนในครอบครัวเหมือนเป็นคนนึงไปแล้วอ่ะหนูไปทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยจนเพื่อนทุกคนถามว่านี่มาทำงานมึงยังคุยกันอยู่เพราะว่าไม่เจอกูยังคุยทำงานตลอดคุยตลอดมาทำงานยังหนูก็คุยตลอดคือคุยตลอดทำงานกันมีเรื่องอะไรมันก็มีเรื่องคุยบางทีแบบเรามองตาเรารู้ว่าคิดแบบนี้ใช่ไหมทั้งที่ยังไม่ได้พูดนะเนี่ยมองหน้ากันรู้แล้วคิดเหมือนกันแล้วเคยไหมเวลามีผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วแบบอุ้ยปิ๊งทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยมีแต่มาคุยกันก่อนเอาไงเอาไงมันจะขอได้ไหมไม่พี่บางทีนะมีแบบว่าสกิดกันเอาไงอุ้ยคนนี้กูชอบคนนี้ใช่ถ้าเขาเอามึงมึงก็เอาเลยนะคือแบ่งกันแล้วโอเคชอบเหมือนกันใครก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้แบบคือยังไงขอให้สักคนอย่างเงี้ยสักคนนะเอามึงกูขอเคยไปจีบผู้ชายก่อนนะไม่หนูไม่เคยอ่ะพี่จริงๆแต่ก็จะไม่ได้จีบจะเป็นแอลส่งให้เขารู้ว่าว่าสนใจส่งว่าสนใจปิ๊งแล้วนะอะไรสเปกอ่ะสเปกใกล้กันไหมคะสเปกเหมือนกันไหมหรือสเปกยังไงโอ้ยพี่ต่างกันจริงเหรออย่างจะเอสเปกยังไงจะเออันนี้พูดแบบนี้อ่ะอันนี้พูดสเปกเอก่อนของเอของเอจะงานดีของเอจะเป็นแบบว่าดูดีดูผู้ใหญ่นักธุรกิจใช่ใส่ตัวถูกไทยสูงยาวเขาดีเนี้ยบเนี้ยบแต่งตัวดูดีแบบเฟิร์มหน่อยใช่สูงหุ่นเฟิร์มแต่งตัวดีดูแลใจใสนักงานดีเลยแหละนี่คือสเปคของตาเอถ้าเป็นดาราก็โดกับกรอะไรอย่างงี้นะแล้วอย่างขนมล่ะขนมก็ชอบไซส์สมอลตัวเล็กๆถ้าเปลี่ยนเป็นแจ็คแฟนฉันอะไรอย่างเงี้ยหนูเล็กๆดำๆทำไมอย่างนั้นแฟนหนูทุกคนมันทุกคนนะตัวเล็กๆตัวเล็กๆเปี้ยๆขำๆอวบนิดนึงต้องเซอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เซอร์แต่ก็แต่งตัวธรรมดาเอาจริงเดินมาหนูไม่ได้ว่าผู้ชายทุกคนของเขานะคะหนูไม่คิดว่าเป็นแฟนกันเลยคือไม่มีคือแบบเวลาคนเห็นเขาคิดว่าเป็นเพื่อนผู้ติดตามเขาน่าจะแพ้ผู้ชายอารมณ์ดีเพราะคนพวกนี้จะเป็นผู้ชายอารมณ์ดีที่เล่นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราอ้อนได้ความสุขและอีกอย่างคือไม่ชอบคนหล่อกลัวมีคนมาแย่งอันนั้นไม่ได้ผมว่าแล้วคนหล่อไม่หึงเราหล่ออย่างเงี้ยนั่นแหละหนูก็เลยคิดว่าถ้าคนไม่หล่อใช่ไหมมันก็คงไม่เจ้าชู้อ่ะมันเลือกเราสุดท้ายหล่อไม่หล่อก็เจ้าชู้กันหล่อแบบนี้ขอหล่อบอกแฟนขนมแบบนี้อ้วนเตี้ยมันก็ไม่ได้หล่อมันก็ไม่ได้รวยไม่หล่อด้วยมันก็ไม่ได้รวยแล้วมันก็จะชู้อีกแล้วเธอยังจะเลือกอีกเหรอคะแหละนั่นแหละก็เนี่ยคนต่อไปแต่จริงๆก็พักก่อนไม่ฉันบ้าแล้วแพ้คนที่คารมคารมเขาแพ้คนที่คารมใช่หนูแพ้คนคารมเขาแพ้คนผู้ชายอารมณ์ผู้ชายที่เราส่วนมากอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็ปากหวานเอาใจเก่งแพ้ตรงนี้น่าจะเขาแพ้คนที่อ้อนเหมือนเขาส่วนใหญ่นี้เขาแพ้ผู้ชายเนี้ยเนี้ยแล้วผู้ชายเนี้ยใช่แบบเหมือนเป็นคนชอบผู้ชายตัวหอมสูงๆดูเท่ๆดูแบบสมาร์ทหน่อยผู้ชายอย่างนั้นเจ้าชู้นะดูเบื่อป่ะเจ้าชู้หนูเจ้าชู้หนูก็เจ้าชู้เจ้าชู้มาเลยแต่แล้วผู้ชายก็ไม่เจ้าชู้เจ้าชู้เหมือนเดิมง่ายๆเลยที่หล่อไม่หล่อเจ้าชู้เหมือนเจ้าชู้เจ้าชู้เหมือนกันสุดท้ายก็เลยต้องหันหน้ามาคุยกันเองมาสนิทสนมกันเองแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมากกว่าแฟนมากกว่าแฟนมากกว่าแฟนมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนใช่ถ้าให้เลือกแบบเลือกผู้ชายเหรอไม่เอาอ่ะขออยู่กันแค่นี้ก็ได้ค่ะขออยู่กันแบบแค่นี้เหมือนแบบจริงเหรอถ้าผู้ชายเนี่ยเดินเข้ามาสเปคจะเอเลยเนี่ยหูหล่อหุ่นดีตัวหอมแล้วเขาบอกว่าให้เลิกคบกับขนมเนี่ยหนูเลิกกับผู้ชายเลยจริงเหรอก็หนูถึงบอกพี่ว่าเวลาไปไหนก็เอาของไปด้วยเนาะใช่ไหมใช่คือถ้าไม่ให้เพื่อนเราไปด้วยถ้าไม่โอเคกับเพื่อนเราไม่โอเคใช่ถ้าไม่ให้เพื่อนไปด้วยก็ไม่ไปกับเพื่อนไม่หรอกคือเพื่อนคบกันมานานกว่าคือผู้ชายมาเรายังไม่รู้แล้วอยากสวยแบบนี้ชอบเด็กน้อยหรือชอบแก่กว่าคะตอนนี้ชอบแก่กว่าชอบอายุมากกว่าไม่ชอบเด็กน้อยหรอเด็กน้อยลุงลังเด็กน้อยลุงลังจริงลุงลังเหรอก็นี่ไม่ไหวเขามีแต่เด็กมาจีบหนูอะคุยมารู้เรื่องคุยแบบโอ้มึงเห็นมึงเนี่ยขนมเราเป็นแม่ก็เพราะนิสัยเธอเป็นอย่างนั้นไงคะเป็นแม่น้อยเขาเหมือนกันตามขนมนะหนูงองแงงงองแงงหนูงองแงงผู้ชายก็เลยจะมางองแงงแบบกับหนูพอเ
พอรู้สึกว่าเอ้ยนี่ก็งอแงแล้วนี่งอแงวุ่นวายอ่ะไม่รู้เรื่องแล้วหนูเลือกผิดแล้วแหละส่วนใหญ่เนี่ยคือผู้ชายเข้ามาจีบจริงๆหรือเข้ามาทุ่มทุ่มเหรอทุ่มทุ่มหมายถึงว่าทุ่มเงินให้เราเปเราอย่างเงี้ยไม่เจอเลยเขายังไม่เจอเลยพี่มีแต่ทุ่มตัวเองเปตัวเองค่ะเปตัวเองบางทีก็เปผู้ชายเพราะผู้ชายจะทุ่มต้องมากกว่านะเพราะว่าหาเงินได้มากกว่าใช่ผู้ชายจะมาจีบต้องให้ต้องเยอะกว่าเราเพราะเราหาเงินได้มากกว่าอ่ะคำถามนี้เลยดีกว่านะคะที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้ซะเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกให้แป๊บเดียวข้อความใน Facebook Live เขาบอกว่าเป็น FC น้องขนมตอนแรกเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ติดตามจ้าเอเพราะขนมนี่แหละอ๋อมี FC ไหลกันไปด้วยทุกคนก็คือชอบสองเอฟซีขนมแล้วก็เป็น FC จ้าเอ FC จ้าเอเป็น FC ขนมบางทีแบบคนรู้จักหนูแต่ว่าเขาจะไม่ชอบหนูนะเฮ้ยเธอขนมมันน่ารักมากเลยชอบอ่ะแล้วก็โอเคเพื่อเราเองคือถ้าเกิดมาทางเขาก็จะเหมือนติดต่อเราอะไรเงี้ยใช่ก็คือแบบเป็น FC ด้วยกันค่ะอ๋อเป็น FC คู่จีนบ้านจีนนะคะนี่เขาบอกว่าเป็น FC น้องขนมครับเมื่อวานนี้เนี่ยเจออยู่ที่ร้าน K-Love อยู่เลยร้านกาแฟอ๋อทุกอาชีพมีความเหนื่อยเหมือนกันทุกคนจริงๆสวยทั้งคู่เลยครับน่ารักจังเลยโอ้พระเจ้าจอสวยจังนี่ FC เยอะมากๆนะคะอยากจะบอกอะไรกับ FC อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างค่ะก็อย่างที่บอกนะคะอยากให้แบบว่าให้กำลังใจเราสองคนต่อไปไม่ว่าจะทุกๆเรื่องทุกอาชีพอ่ะเราก็เหมือนอาชีพที่เราทำทุกวันนี้เราก็ตั้งใจทำใช่คือไม่ว่าเราทำงานเต็มที่แล้วแบบกับลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนทำงานให้ใจคือเวลาเราทำอะไรทุกงานเนี้ยเราให้ใจเขาไปก่อนคือทำอะไรก็แบบเต็มที่แล้วเราก็แบบขยันกันด้วยแต่ยิ่งชอบทำงานกันมากเลยและอีกอย่างก็คือที่เรารักกันเนี่ยเรารักกันมาอยู่แล้วไม่ใช่แบบสร้างกระแสไม่ใช่สร้างกระแสใช่เพราะว่าเรารักกันมาถ้าเกิดว่าคนที่รู้จักเราค่ะเขาก็จะรู้ว่าสองคนนี้ชอบไปด้วยกันคือชอบมุ่งยิ่งรักกันจริงรักกันรักกันจริงๆคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แสดงออกจากความรู้สึกเราจริงๆเลยว่าเราแบบรู้สึกแบบนี้จริงๆเลยนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามที่แบบว่าชื่นชมผลงานชื่นชมความเป็นบ้านนอกอีสานเราใช่ชื่นชมความเป็นตัวเองของพวกเรานะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะแน่นอนแต่นะคะหลายๆคนบอกว่าพูดอีสานให้ฟังหน่อยทักทายว่าเป็นภาษาอีสานหน่อยคนขอนแก่นกันขอนแก่นขอนแก่นสวัสดีจ้าชาวจังหวัดขอนแก่นเด้อคนอีสานทุกคนเด้อผู้ใดเป็นแฟนคลับเฮา2คนอีสานอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเฮาเด้อมาติดตาม follow กันเด้อจ้าสำเนียงน่ารักจังเลยอ่ะสำเนียงคนละอย่างนะขนมเป็นสำเนียงอีกแบบนึงอันนี้จะลาวมากอันนี้จะเป็นสาวยโสจ้าสวัสดีจ้าพ่อพี่น้องชาวจังหวัดยโสธรเด้อจ้าอันนี้อยู่บ้านพี่หม่ำเนาะกะขอบคุณหลายๆทุกการติดตามเด้อจ้าฝากติดตามผลงานเฮา2คนตลอดไปเพราะว่า2คนเฮานี่มีหยังให้ติดตามหลายก็เก่าแล้วก็มีความรักเนี่ยให้ทุกคนได้เบิ่งพร้อมความจริงใจพร้อมด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าโอ้อันนี้จะพูดอีสานแล้วเขาจะดูมีเสน่ห์เนาะภาษาอีสานไงเขาดูมีเสน่ห์มากเลยอ่ะคุณโชคอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามนะคุณสาวทั้งสองเด้อสาวผลงานแฟชั่นเร็วๆนี้จะเราจะมีให้ได้เห็นยังไงบ้างไหมคะทั้งสองคนก็มีค่ะเดี๋ยวเราจะมีไปแบบออกอีเวนต์อย่างของ event ของแบบซีแวลูนะใช่ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปที่ไหนบ้างไปเชียงใหม่มีเชียงใหม่จริงทั่วจังหวัดจริงเราทำมาตั้งแต่จริงเราทำมา2ปีแล้วค่ะใช่ออนทัวร์มานานแล้วออนทัวร์ทั่วประเทศเลยคือลูกค้าผูกขาดจ้างตลอดเลยถึงว่าก็สนิทกันเพราะต้องทำงานต่างจังหวัดด้วยกันใช่นอนด้วยกันตลอดทุกอย่างแล้วชีวิตก็เลยทำงานมากกว่าที่จะมีเวลาไปละลาหาแฟนใช่ไหมก็เลยกลายเป็นอยู่ด้วยกันแล้วหมาไปด้วยไหมอ่ะลูกไม่ค่ะไม่เอาไปต้องให้ญาติที่บ้านมานอกมาเฝ้าจ้างเงินเดือนญาติมาเฝ้าโอ้โหเจ้าหญิงจริงๆนะสมกับการเป็นเจ้าหญิงจริงๆนี่คนมาแสดงตัว FC 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 นะคะมี CF ด้วย CF อะไรวะพูดถึงว่า CF อะไรยะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าคนที่ CF เนี่ยดูให้ดีนะคะช่วงต่อจากนี้ไปคุณจะอิจฉาตาร้อนค่ะเพราะเราจะให้ทั้งคู่เนี่ยโชว์ความหวานกันน้องขนมกับน้องจ๊ะเอ๋ค่ะเขาสนิทสนมกันมากทุกคลิปเนี่ยเขาจะคลอเคลียร์กันเป็นคลิปคลอเคลียร์ประมาณไหนยังไงบ้างแบบจุ๊บจุ๊บยังแบบจุ๊บจุ๊บแบบถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบ
เขินข้องบอกว่าข้องไม่ทันตาข้องบอกตาข้องไม่ทันตาข้องอีกรอบหนึ่งนะคะน่ารักน้องได้ทำเลยอ่ะนายโจ้ก็มันตาข้องไม่ทันอีกแล้วตาข้องไม่ทันทำไมตาข้องมือสั่นตาข้องมือสั่นอยู่ตาข้องมือสั่นอยู่ไม่ทันละเห็นไหมล่ะน้องเนาะอ่ะแต่ว่าตัวจริงอ่ะไม่จริงตัวจริงก็สวยตัวจริงสวยไงแต่ว่าพอสวยกว่าสวยกว่ามากเลยนะคะอ่ะแฟนคลับบอกว่าตามมาตั้งแต่เป็นแม่ค้าส้มตำเลยครับเนี่ยตอนนี้แม่ค้าส้มตำจริงเหรอใช่หนูเป็นแม่ค้าส้มตำที่ไหนจริงๆอ่ะหนูเป็นคนอีสานหนูตำส้มตำเป็นอยู่แล้วแล้วที่หนูไปถ่ายเป็นไวรัลที่เป็นเหมือนแบบที่บางแสนเขาจะมีแข่งรถลาโบกินี่เขาก็รู้สึกว่าทำยังไงอ่ะให้คนแบบไปดูแข่งที่บางแสนเยอะเขาก็เลยอยากเอาผู้หญิงคนนึงที่มีความเป็นบ้านนอกไปตำส้มตำโชว์จริงๆมีเพจนะคะถ้าเข้าไปดูจะชื่อเพจอะไรคะน้องขนมแม่ค้าส้มตำเลยอ๋อเพจน้องขนมแม่ค้าส้มตำเลยเป็นเฟซบุ๊กเลยแล้วก็พอตำเสร็จหนูใส่สายเดี่ยวแล้วนมใหญ่มากแล้วหนูก็ตำส้มตำแล้วพี่เขาก็อัดคลิปไปลงในเพจก็เลยดังแชร์คนไปดังถึงไต้หวันญี่ปุ่นจริงๆแบบดังเพราะว่าคนนี้แรกก็คิดว่าแม่ค้าส้มตำที่ไทยใหญ่จังเลยใหญ่อย่างนี้จริงๆหรอทุกคนอยากจะไปดูแม่ค้าส้มตำมันใหญ่อยากมาซื้อนั่นก็คือดังจากตรงนั้นตรงนั้นก็ได้งานจากตรงนั้นเยอะมากอันนี้ก็ดังแต่ก็คือตำส้มตำจริงตำเป็นตำเป็นอยู่แล้วแต่แค่เป็นไวรัลที่แบบคนแชร์เยอะว่านมใหญ่มากอ๋ออ่ะอีกคำถามเดียวที่อยากจะรู้ซะเหลือเกินจะทำอะไรบนตัวอีกไหมคะน้องจ่าเอ๋ตอนนี้หนูพักก่อนเพราะว่าหนูเพิ่งทำมาหนูแบบหนูทำอะไรมาหนูทำหมดหน้าเลยค่ะพี่ไม่มีเสียงขนมไม่มีพื้นที่คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วความใฝ่ฝันแต่เด็กอยากทำแค่จมูกอ๋ออยากทำจมูกยิ่งแบบนานไปนานไปอ้าวแล้วเริ่มมาแล้วโครงหน้าทำโครงหน้าทำตาทำอะไรอย่างเงี้ยทำหมดแล้วตอนนี้พวกหนูสองคนจำแบบหน้าเดิมไม่ได้ไม่ได้แล้วเมื่อวันก่อนไปดูในเพจใช่ป่ะไปดูหน้าตัวเองในเพจก็บอกเอ้ยสรุปหน้าเก่าเราหน้ายังไงวะเพราะว่าในเพจเขาจะลบหน้าเก่าไปหมดแล้วเวลาเขาจะมีแต่หน้าใหม่เราก็เลยบอกว่าดีแล้วแหละที่เขาลบหน้าเก่าเพราะว่าโชว์หน้าใหม่เหอะงานจะได้เยอะหน้าเก่าคือไม่มีใครจ้างแน่จำไม่ได้แล้วมันไม่เหลือแล้วอะน้องขนมเนี่ยจะไม่มีวันเด็กถูกไหมคะจะไม่ขุดรูปเด็กมาขึ้นไม่หนูจะสั่งเลยยกเลิกห้ามนะไม่โชว์ไม่โชว์เลยถ้าเราสวยขึ้นแล้วเราก็จะไม่ขุดอดีตแล้วไงใช่ไหมอดีตอดีตมันหุ่นไรแม่คำถามสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงเป็นคู่รักกันไหมคะเป็นเลสเบี้ยนไหมคะก็จริงๆก็คู่รักไหมหรอก็มันมากกว่าแฟนมากกว่าอะไรทุกอย่างมันเป็นสนิทแล้วมันเป็นเหมือนคนในที่ขาดไม่ได้แล้วอ่ะคือขาดเขาไม่ได้เขาก็ขาดหนูไม่ได้มันก็เลยไม่รู้ว่านิยามว่าอะไรอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เลสเบี้ยนก็ได้ก็คือมันขาดกันไม่ได้อ่ะที่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าแบบต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดคือต้องขาดกันไม่ได้อะเหมือนเป็นรักยมอ่ะพี่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาใช่ไหมว่าเคลียร์ความสัมพันธ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะบางทีเนี่ยในเรื่องของสถานะมันไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆค่ะใช่เข้าใจไหมรู้แค่ว่าแบบรู้แค่ว่าขาดกันไม่ได้แค่นั้นเองคือบางทีสถานะมันก็ไม่ต้องรู้หรอกเนาะรอติดตามตอนต่อไปแล้วกันให้ไปคิดเองแล้วกันแล้วก็ติดตามผลงานดีกว่าใช่ต้องติดตามผลงานสุดท้ายดีกว่านะคะอยากให้ทั้งคู่ฝากช่องทางในการติดตามทั้งสองคนหน่อยดีกว่าว่าถ้าจะเป็น FC ติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะค่ะสำหรับขนมนะคะก็ฝากผลงานก่อนละกันค่ะก็ฝากผลงานนะคะ MV เพลงหล่อตอนเหงานะคะของพี่วิทย์ไฮเปอร์ค่ะแล้วก็MV อีกอันนึงนะคะก็คือเพลงจงเรียกเธอว่านางพญานะคะของวงซิลิฟูค่ะแล้วก็ติดตามช่องทางการติดตามก็ IG นะคะคาวอีขนมค่ะแล้วก็Facebook เป็นสรารักอุ่นเท้าค่ะอ๋อคือน้องขนมเองเหรอจงเรียกเธอว่านางพญาเนี่ยโอ้หนูเองคือเธอเลยเหรอใช่ไหมเขาจะเป็นย้อนยุคอันนี้เป็นหล่อตอนเหงาค่ะอันนี้ MV จะแบบแรงๆนิดนางดังมากเลยอ่ะเพราะที่ฉันดู MV อันนี้แรงดิฉันด่านางเอก MV อยู่ใช่ทั้งนั้นอิ่มนี่อ่อยเก่งตบชีวิตจริงคือขนมเองหล่อแรงมากโอ้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นย้อนยุคนี่ของซิลิโคนอันนี้90แล้วก็จะมีแบบ
ถ้าเป็นย้อนยุคกว่านี้ก็จะเป็นของพี่บีพีรพัฒน์ค่ะคาราลาโทมันนี่จะแก่มากคาราลาโทมันนี่จะยุคเก่าแก่อันนี้สมัยยังหน้าเดิมค่ะนี่เราคุยกับนางเอกมิวสิกวิดีโอนะคะผู้ผลงานเยอะมากเลยน้องขนมนะคะมาได้น้องเอ๋บ้างก็ของเอ๋นะคะก็มีอีเวนต์ทั่วไปนะคะก็มีถ่ายแบบแล้วก็มีถ่ายรีวิวถ่ายพอร์ตเทรตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผลงานจากที่คัพอีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบพี่ที่สนิทกันพี่ก๊อฟนะคะเป็นคนแบบช่วยสนับสนุนนะคะค่ะแล้วก็เนี่ยอันที่ในรูปเขาเหมาะกับการเดินสวยๆอย่างเงี้ยดูดีแบบโอ้โหนางพญาสะพรึงมากดูสะพรึงมากอยากจะบอกพี่ก๊อฟนี่มีส่วนที่ทำให้เราแบบมีผลมีงานเยอะที่พี่ก๊อฟนี่เขาเป็นแบบว่าเป็นฉันก็ติดตามเพจนี้นะเพจคัพอีฉันชอบของเพจคัพอีเลยแล้วก็สนับสนุนใช่ค่ะจริงๆแล้วหนูรู้จักกับพี่เขามาประมาณ7ตั้งแต่เข้าวงการที่กรุงเทพเลยคือเขาเป็นคนที่ถ่ายรูปมุมหน้าหนูสวยแบบองศาเป๊ะทุกอย่างหลังจากนั้นเราก็สนิทกันรู้จักกันมาตั้งนานใช่ค่ะจนพี่เขามารู้จักอีกทีคือพี่เขามาทำเพจคัพอีคือดังแล้วอะแล้วเขาก็แบบพยายามติดต่อเราตลอดว่าเออแบบชวนเรามาถ่ายแล้วก็ไม่เคยว่างจนแบบว่าปีนี้เราก็บอกว่าเออเราว่างพอดีเขาก็เลยว่าเออเนี่ยมาถ่ายไหมเราก็ว่าคอนเซปต์ที่อยากถ่ายอะไรหนูก็เลยเป็นคนคิดเองเลยว่าพี่ในไหนทั้งทีอะหนูไม่เคยถ่ายบิกินี่หนูอยากไปถ่ายที่ทะเลเขาก็เลยพาไปเลยทะเลนี่นะคะก็ติดตามผลงานที่ออกมาก็โด่งดังเลยนี่นะคะติดตามผลงานของน้องจ๊ะเอกับน้องขนมได้นะคะก็ทุกช่องทางเลยค่ะสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามเธอ2คนได้ช่องทางนั้นนะคะวันนี้รายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand ขอขอบคุณค่ะพริตตี้ตัวท็อปของวงการนะคะน้องจ๊ะเอกและน้องขนมขอบคุณค่ะน่ารักจังเลย FC บอกว่าจะติดตามตลอดไปรักมากๆเป็น FC ติดตามรัก2คนมากๆวันนี้รากันไปด้วยความสนุกสนานนะคะของจ๊ะเอกกับน้องขนมค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะทาง Channel 8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Channel 8 Thailand นะครับ Channel 8 Thailand New เป็นอีกหนึ่งสาวนักธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณปารมีพรเลิศเจ้าของแบรนด์ดิสซี่ที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลแห่งปี Beauty Legend 2019เธอจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะปั่นปารมีพอลเลอร์นะคะเป็น CEO ของแบรนด์ดิซี่ค่ะผมกนพงศ์ดูไลครับเต้ยครับเป็น General Manager ของแบรนด์ดิซี่ครับความสำเร็จที่แบรนด์เราได้รับเลือกในวันนี้เป็นไงบ้างคะโอ้ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็แบบว่าทำตัวไม่ถูกเลยคนเยอะแยะแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆนางสาวไทยด้วยเห็นเขายังหุ่นสวยอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบลูกค้าหุ่นสวยไปตามๆกันนะคะพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เราหน่อยว่ามันคืออะไรคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยสาวๆแล้วก็ตรงๆลดน้ำหนักนะครับเราก็มีแฟนคลับค่อนข้างเยอะเหมือนกันจริงๆก็หลายร้อยคนแล้วนะครับที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครับแล้วการตลาดเป็นยังไงบ้างคะในแบรนด์การตลาดนะคะของเราปิดทั้งออนไลน์ออฟไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะส่งไปประเทศยุโรปก็คือประเทศอังกฤษนะคะสามารถติดตามชมในทางช่องทางเพจ Disney Thailand ได้เลยค่ะเรียกได้เลยว่าเปลี่ยนชีวิตคนหลากหลายหลายคนจากคุณให้มาเป็นเยาวิทย์หมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะติดตามได้ทาง Google คือรีวิวนี่เป็นเรียกว่าหลายพันเป็นหมื่นแล้วมั้งถึงไหมถึงอ่ะวันนี้พูดว่าถ้าใครดูรายการอยู่แล้วดูเทปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนเองเขาต้องทำยังไงบ้างคะแค่แอด
official line ของเรานะคะก็คือเสิร์ชได้เลย Disney Thailand DIZZY นะคะแล้วก็พิเศษในแบรนด์มันมีอินกรีเดียนอะไรยังไงทำไมมันถึงชอบใจผู้บริโภคเหลือเกินครับก็จริงๆผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเน้นความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจริงๆอ่ะจุดแข็งของแบรนด์เราเนี่ยนอกจากเราไม่ขายของอย่างเดียวนะครับเรายังให้คำแนะนำกับผู้บริโภคด้วยนะครับใช่เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสบายใจได้ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับของดิซี่เนี่ยเราเหมือนมีเพื่อนนะครับช่วยแนะนำช่วยโค้ชให้คนเนี่ยหุ่นสวยหุ่นดีกันนะครับทั้งหนุ่มทั้งสาวครับใครอยากกลับมาเอเวนต์สามารถปรึกษาได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดคือบอกเลยน้ำหนักอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถแนะนำได้เหมือนแบบโทรแบ็กอัพกลับมาได้เลยค่ะช่องทางรายการติดต่อช่องทางไหนบ้างคะแล้วก็ฝากถึงตัวแบรนด์ไหนนะคะ Facebook ค่ะแล้วก็ LINE ค่ะก็คือเสิร์ชเลย Disney Thailand เจอได้เลยแน่นอนค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษมีหมดโอเคค่ะชั้น8 Thailand News